โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหาในของวันนี้กันนะครับครับวันนี้นะครับก็จะช่วงเช้าเราจะเรียนเนื้อหาของโจทย์ด้าน Machine Learning รูปแบบที่3ก็คือเรื่องของ Clustering นะครับ Clustering นี่ก็เป็น unsupervised learning นะครับเราก็จะนำข้อมูลเข้าเนี่ยฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีผลเฉลยนะคือไม่มีเลเบลระบุไว้ว่าเจ้าตัวอย่างแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะมีคำตอบเป็นอะไรนะครับ clustering เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อจะจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับให้รวมอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันก็เพราะฉะนั้นมันจะพิจารณาจากฟีเจอร์ของแต่ละตัวอย่างนะว่าตัวอย่างไหนฟีเจอร์มันมีค่าของฟีเจอร์ที่มันคล้ายๆกันบ้างนะครับก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วก็วิธีการที่จะคำนวณว่าฟีเจอร์ของตัวอย่างมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็คือจะคำนวณจากระยะห่างนะครับระยะห่างของแต่ละตัวอย่างระยะห่างมีนิยามหลายแบบนะครับมันก็ที่เราคุ้นเคยกันคือพวก Euclidean distance อะไรพวกนั้นนะครับก็หรือ Manhattan distance ที่เคยพูดไปแล้วในเรื่องของ k nearest neighbor นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้ในclustering ได้เหมือนกันนะครับแต่มันมีนิยามของระยะห่างอีกหลากหลายรูปแบบก็clustering ครับลองจินตนาการว่าเรามีข้อมูลอยู่ในรูปมุมขวาบนนี้นะครับตอนแรกกลุ่มของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีสีนะก็คือทุกตัวเป็นสีขาวหมดนะครับแล้วก็ clustering algorithm เนี่ยมันมาลงสีให้ว่าจุดไหนมันควรจะอยู่ควรจะเป็นสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินนะก็คือจุดไหนเป็นสีเหลืองเหมือนกันก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันนะครับจุดสีน้ำเงินก็อยู่กลุ่มเดียวกันจุดสีแดงก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับรูปร่างก็คล้ายๆกันนะครับก็มีจุดที่เป็นข้อมูลอยู่นะเราพลอตฟีเจอร์ในแกน x กับแกน y 2ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ดูว่าให้อัลกอริทึมเนี่ยมันวิเคราะห์เองว่าจุดไหนมันควรจะเป็นกลุ่มเดียวกันบ้างครับเราทำคลัสเตอริ่งอัลกอริทึมไปเพื่ออะไรมันไม่มีผลเฉลยอะใช่ไหมมันไม่มีการเฉลยมาเราก็ทำไปก็ไม่รู้แน่ว่าอัลกอริทึมมันถูกหรือเปล่ามันตอบถูกหรือเปล่าแต่ว่าการทำคลัสเตอริ่งเนี่ยโดยมากแล้วเราทำก่อนที่จะเอาไปใช้งานต่อในด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นว่าในงานของนิสิตปอโทผมคนหนึ่งเขาต้องการที่จะทำนายสร้างโมเดลทำนายเป็น classification นะทำนายว่าถ้าเอาตู้ ATM ไปตั้งตรงจุดนี้นะจุดที่จะมีการตั้งตู้ ATM เนี้ยจะมีลูกค้ามาใช้เยอะหรือเปล่านะครับก็เขาก็มีข้อมูลของตู้ ATM ตู้อื่นๆอยู่นะครับของเขาทำงานที่ธนาคารก็มีข้อมูลของตู้ ATM อยู่หลายๆตู้แล้วก็แต่ละตู้ก็จะมีจำนวนของผู้ใช้บริการตู้นั้นครับในแต่ละเดือนก็นี่เขาต้องการที่จะแยกคือตอนโจทย์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าทำนายเป็น regression แปลว่าถ้าเอาตู้ไปตั้งที่ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยจะมีคนมาใช้ประมาณกี่คนอะไรประมาณนั้นต่อเดือนมีคนใช้กี่ครั้งต่อเดือนอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ประเภท regression ครับแต่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยมันมี error เยอะนะเพราะว่ามันมีความผันผวนเยอะในเรื่องของจำนวนคนใช้ก็เลยจะปรับโจทย์ให้เป็น classification ก็คือจะแค่ทำนายว่าตู้ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตู้ที่ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ธนาคารต้องการคงไม่ได้ต้องการถึงขนาดว่าอาจมีคนมาใช้ตู้นี้ 5,000 คนต่อเดือนหรือว่า 5,500 คนต่อเดือนอันนั้นอาจจะไม่ต้องเอาละเอียดขนาดนั้นเอาแค่ว่า
ตั้งแล้วมีคนใช้เยอะหรือไม่เยอะครับทีนี้มันก็ต้องมาแบ่งก่อนใช่ไหมว่าคนที่ใช้ตู้ที่มีคนมาใช้เยอะเนี่ยมันควรจะมีประมาณการใช้งานประมาณกี่ครั้งต่อเดือนนะครับซึ่งเราก็เอาจำนวนการใช้งานตู้ ATM เนี่ยมาทำคลัสเตอร์ได้ก็ทำเป็น2คลัสเตอร์นะคลัสเตอร์ที่มีการใช้งานเยอะกับการใช้งานน้อยก็ใช้อัลกอริทึมในนี้แหละที่เราจะเรียนกันนะครับแล้วเราก็แยกตัวเป็น2กลุ่มได้ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดในอันนี้คือตัวอย่างของงานนะครับถ้าเกิดผมให้นิสิตไปสอบถามคนที่เขาทำงานกับ ATM ตรงนี้โดยตรงว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยนะครับโดยประมาณแล้วถ้ามีคนใช้ตู้ประมาณเท่าไหร่ทางแผนกตู้ ATM เนี่ยถึงจะคิดว่าค่อนข้างใช้ได้เป็นตู้ที่ดีอะไรอย่างนี้นะเขาก็ให้ตัวเลขมาตัวหนึ่งว่า น่าจะประมาณนี้อะไรอย่างนั้นซึ่งไอ้ตัวเลขเนี้ยผู้ทำงานเขาก็เอามาจากประสบการณ์ของเขานะคือเขาก็ติดตั้งตู้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตู้พวกนี้เขาก็พูดตามประสบการณ์ครับครับทีนี้พอเอาอัลกอริทึมมาแยกกลุ่มของคลัสเตอร์กลุ่มของตู้ ATM เป็น2กลุ่มตามจำนวนการใช้งานเนี่ยก็จุดแบ่งนะครับมันก็ใกล้เคียงกับที่จุดแบ่งว่าตู้ไหนดีตู้ไหนไม่ดีเนี่ยมีคนใช้เยอะใช้น้อยเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับที่ทางแผนก ATM เขาบอกมาครับแต่ทีนี้เรามี hard evidence นะคือเรามี data support ว่าเนี่ยเราจัดกลุ่มแล้วตู้มันแบ่งตู้ได้แบบนี้นะเทียบกับสิ่งที่เขาใช้กันมาในสมัยก่อนอาจจะเป็นแบบประสบการณ์หรือว่าเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้นะครับมันก็จะมีหลายครั้งที่การสร้างโมเดลด้าน machine learning เนี่ยมันไปย้ำนะหรือว่าไปคอนเฟิร์มสิ่งที่หลายๆคนคิดเอามาเอาไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็แต่ว่าอย่างน้อยเราทำเป็นโมเดลเนี่ยมันก็มี data รองรับนะครับแล้วการทำ clustering เราอาจจะทำเพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายเช่นลูกค้าประเภทไหนลูกค้าคนไหนเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันบ้างครับอย่างเช่นว่าลูกค้าคนไหนดูหนังใน Netflix ที่มันคล้ายๆกันนะครับดูหนังที่มันคนนี้ดูอีกคนนึงก็ดูด้วยอย่างนี้ก็เขาก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรือว่ามีลิสต์ของหนังมาว่าคนนี้ดูหนังอะไรบ้างแล้วชอบนะมีกดให้ดาวหรือว่ากดไลค์ในว่าชอบหนังเรื่องนี้อีกคนนึงก็กดไลค์หนังเรื่องที่มันคล้ายๆกันก็อาจจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ตามที่ทำ classification ว่าหนังเรื่องใหม่นี้จะคนนี้จะชอบไหมอย่างเงี้ยเราก็จำกัดหนังอยู่ในกลุ่มที่สองคนนี้ดูเท่านั้นก็พอนะคือไม่จำเป็นต้องไปทำนายหนังทุกเรื่องใน Netflix ให้กับลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ทำนายหนังที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับทำนายหนังที่คนในกลุ่มเดียวกันเขาเคยดูแล้วเนี่ยครับให้กับลูกค้าในกลุ่มเดียวกันนั่นก็พอนะครับมันก็เป็นสเต็ปแรกที่มักจะเอาไปทำอย่างอื่นต่อนะคือเราคงไม่ทำคลาสซิ่งแล้วก็จบนะเดี๋ยวถ้าทำคลาสซิ่งแล้วเอาไปทำคลาสฟิเคชันต่อทำไปอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของคลาสเตอริ่งนะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็น unsupervised learning วิธีการวัดผลมันก็จะไม่มีผลเฉลยที่จะเอามาวัดผลนะครับแต่มันก็จะมีมาตรวัดที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับความใกล้นี่แหละนะคือเกี่ยวกับระยะห่างของตัวอย่างที่อยู่ในคลัสเตอร์เพื่อดูว่าข้อมูลมันเกาะกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ดีหรือเปล่านะครับclustering algorithm ครับจะแยกตัวอย่างออกเป็นกลุ่มๆนะครับตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะมีความคล้ายกันมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างนอกกลุ่มครับทีนี้มันเราไม่มีเลเบลให้นะโมเดลก็ต้องจัดกลุ่มเองนะครับอันนี้ก็เป็น unsupervised learning
ก็ output นะครับของ clustering algorithm เนี่ยมันจะเป็น label มันจะเป็นรหัสอะนะครับเป็นรหัสที่ให้กับสมาชิกแต่ละตัวนะรหัสก็เป็น0 1 2 3ได้แบบนี้นะครับเป็นเบอร์0 1 2 3เป็นเบอร์กลุ่มที่อาร์เนี่ยเรียกว่ารหัสเลยอาร์เรียกว่าเป็นเบอร์กลุ่มนะครับก็กลุ่มตัวอย่างที่ได้เบอร์0ก็อยู่กลุ่มเดียวกันไปนะครับทีนี้เจ้า clustering algorithm มันไม่เข้าใจนะไอ้คือมันให้เบอร์ใช่ไหมมันบอกอ่ะสมาชิกทุกตัวที่ได้เบอร์0อยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่า clustering algorithm มันก็ไม่ได้เข้าใจว่าไอ้กลุ่มเบอร์0เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะนะให้เบอร์ไป0 1 2 3 4 5ไปเช่นถ้าเกิดว่าเราจะจัดอย่างเงี้ยเราจะจัดกลุ่มตู้ ATM เป็นกลุ่มที่มีผู้ใช้งานเยอะกับผู้ใช้งานน้อยเงี้ยเจ้า clustering algorithm มันก็บอกว่ากลุ่มนี้เบอร์0กลุ่มนี้เบอร์1เท่านั้นเองครับเราก็ต้องเข้าไปดูอีกทีนึงนะว่าไอ้กลุ่มเบอร์0เนี่ยมันคืออะไรมันคือกลุ่มที่ใช้งานเยอะหรือใช้งานน้อยครับการจัดกลุ่มแบบเป็น2ประเภทคือจัดกลุ่มแบบยากคืออันนี้มันไม่เชิงยากเดี๋ยวเราเรียกว่า hard clustering นะครับก็คือข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวนะระบุไปเลยว่าข้อมูลนี้กลุ่ม0ตัวอย่างนี้กลุ่ม1อะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดกลุ่มแบบ fuzzy อันนี้ก็คล้ายๆกับ classification ก็คือว่าเราระบุว่าตัวอย่างนี้มีโอกาสอยู่กลุ่ม0 70% กลุ่ม1 15% อะไรแบบนั้นก็อาจจะมีเวทหรือความน่าจะเป็นให้ว่าตัวอย่างนี้จะอยู่ในแต่ละกลุ่มมีโอกาสเป็นเท่าไหร่โอเคทีนี้เรามาดูclustering algorithm ตัวแรกนะแล้วก็เป็นตัวง่ายด้วยนะครับแล้วก็ใช้หลักการคล้ายๆกับ KNN นะครับ K nearest neighbor แล้วก็ชื่อก็คล้ายๆกันด้วยนะชื่อก็เป็น K means clustering นะครับเป็นalgorithm ที่นิยอดนิยมนะครับใช้งานง่ายเป็นการที่จัดกลุ่มแบบง่ายๆแต่ว่าทีนี้ไอ้ K ตัวเนี้ยของ K mean ครับมันหมายถึงจำนวนของกลุ่มที่ต้องการจะจับนะมันความหมายมันไม่เหมือนกับ K ใน KNN นะครับในด้าน Machine Learning นี่เขาชอบตั้งชื่อแบบตัวแปรในชื่อเนี่ยชื่อว่าเป็น K นะจะมี KNN ใช่ไหม K mean clustering K K for cross validation อย่างเงี้ยมันจะเป็น KK อย่างเงี้ยหมดแต่ว่า K ในแต่ละชื่อมันอาจจะหมายถึงคนละเรื่องนะครับก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงค่า K ตัวนี้หมายถึงจำนวนของกลุ่มที่ต้องการจะจับครับแล้วก็เป็น hyper parameter ด้วยก็ต้องระบุไปตั้งแต่ต้นนะตอนที่จะสร้างจัดกลุ่มนะต้องระบุค่า K ไปว่าจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับแล้วก็ตัวโมเดลที่อยู่ในสายคิดเลยนะเราอาจจะระบุปรับพวกออปชันได้อื่นๆได้นะเช่นพวกdistance จะให้คำนวณยังไงอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย hyper parameter ของ k-mean clustering ก็คือไอ้ค่า k นี่แหละนะครับวิธีการทำงานของ k-mean clustering นี่ก็เป็นวิธีการ optimization แบบหนึ่งนะคือทำวนลูปเป็นรอบๆแล้วก็ปรับค่าให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยทุกจุดมันเป็นสีขาวหมดนะครับเราก็จะศูนย์กลางของกลุ่มมา k ตัวนะครับเพราะว่าผู้ใช้บอกว่าให้แบ่งเป็น k กลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วก็สุ่มศูนย์กลางของกลุ่มมา k ตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็คำนวณเดี๋ยวซูมนิดนึงรู้ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็ตอนที่เราส่งศูนย์กลางมาแล้วสมมติว่าเรามีศูนย์กลาง3สีตัวนี้ส่งมานะครับปั๊บเราก็คำนวณ distance ของตัวอย่างแต่ละตัวว่ามันอยู่ใกล้ศูนย์กลางอันไหนมากที่สุดนะครับเราก็จะกำหนดให้มันเป็นกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็ลงสีไปนะจุดนี้ก็สีน้ำเงิน
นะก็สีน้ำเงินที่คงจะกินพื้นที่มาถึงประมาณนี้นะแล้วก็ทางขวามือนี่ก็จะเป็นสีแดงนะมุมขวาล่างนี่ก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็มุมซ้ายล่างนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะก็อันนี้คือเส้นรอบที่หนึ่งยังเท่าที่ก็พอเราลงสีจุดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็มาคำนวณค่า average ของฟีเจอร์ในรูปนี้คือแกน x แกน y ก็คือคำนวณค่า average ของฟีเจอร์ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มทุกตัวนะครับแล้วก็ย้ายไอ้ศูนย์กลางกลุ่มเนี่ยไปยังจุดที่เป็น average ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้จุดสีน้ำเงินนะครับก็มันก็จะย้ายมาอยู่ประมาณนี้ใช่ครับจุดสีแดงอาจจะย้ายลงมาประมาณนี้ครับแล้วก็สีเขียวก็จะลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือจบรอบที่หนึ่งนะครับพอเริ่มต้นรอบสองครับเราก็ล้างสีของตัวอย่างออกให้หมดแล้วก็ทำซ้ำนะก็คือเพราะว่าเราย้ายจุดศูนย์กลางกลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มคำนวณ distance ของตัวอย่างกับศูนย์กลางกลุ่มใหม่นะครับไอ้ตัวอย่างอาจจะเปลี่ยนกลุ่มได้นะแล้วก็ลงสีใหม่นะครับพอลงสีของตัวอย่างทุกอย่างเสร็จปุ๊บคำนวณค่า average แล้วก็ย้ายจุดศูนย์กลางของกลุ่มอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกี่รอบก็แล้วแต่นะครับที่เรากำหนดหรือว่าจะทำซ้ำจนจุดศูนย์กลางของกลุ่มมันไม่ขยับแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานนะสมมุติว่าอันนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นจากมุมนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีประมาณ5กลุ่มใช่ไหมครับคือหมายถึงดูด้วยตาเราเองเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มของข้อมูลประมาณอยู่5กลุ่มนะเราก็สุ่มศูนย์กลางมา5จุดตรงนี้นะครับตอนที่เราสุ่มจุดศูนย์กลางเนี่ยการสุ่มอาจจะสุ่มมาได้ไม่ค่อยดีมากนะก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็แบ่งว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ศูนย์กลางไหนมากที่สุดก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับได้รูปประมาณนี้วิธีแบ่งจริงๆแล้วคือถ้าเกิดดูด้วยภาพนะครับมันก็จะไม่ยากก็คือว่าเราขีดเส้นตัดเห็นไหมก็คือเราก็ลากเส้นระหว่างจุดศูนย์กลางสองอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลากเส้นตัดตรงกลางนะครับแต่ว่าในตอนทำกับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องคำนวณ distance ของแต่ละตัวอย่างกับศูนย์กลางกลุ่มทุกอันนะครับคือมันเราไม่ก็คือไอ้จุดอย่างเงี้ยจุดตัวเนี้ยมันก็ต้องคำนวณเทียบกับศูนย์กลางกลุ่มทั้ง5ตัวนะครับทีนี้พอเราทำรอบที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับระบุแล้วว่าตัวอย่างไหนจะน่าจะอยู่กลุ่มไหนเราก็ย้ายจุดศูนย์กลางกลุ่มมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือไอ้จุดศูนย์กลางกลุ่มใหม่เนี่ยก็คือเอาค่าฟีเจอร์ x y ของทุกตัวอย่างในกลุ่มเดียวกันมาเฉลี่ยกันเสร็จแล้วเราก็ล้างใหม่นะครับแล้วก็ล้างไอ้สีแล้วก็คำนวณกลุ่มใหม่นะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆจนศูนย์กลางมันเริ่มอยู่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับตอนรันก็ไม่ยากมากด้วยนะครับเดี๋ยวดูในสายคิดเลยของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟล์ของ city temperature นะครับเราจะเอา latitude longitude เนี่ยมาจัดกลุ่มดูนะครับเราก็จะ import panda เข้ามานะครับเพื่อจัดการตารางนะครับแล้วก็ในการจัดกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าในการจัดกลุ่มของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็จะมักจะ import library อีก2ตัวนี้นะครับ library ที่ชื่อ seaborn นะครับก็จะ import มาตั้งชื่อใหม่ว่า sns นะครับแล้วก็ library ตัวนึง matplotlib.pyplot นะครับตั้งชื่อใหม่ว่า plot ก็เจ้าmatplotlib นะครับเป็น library ใช้ในการสร้างกราฟพื้นฐานเลยของ python นะครับที่เป็นตัวที่ยอดนิยมมากที่สุดแต่ matplotlib นี่มันใช้ยากนะใช้มันค่อนข้างซับซ้อนในการใช้งานมันเหมือนกับว่าเราเขียนอธิบายฮะว่าเราจะสร้างกราฟยังไงแกน x จะเขียนจะทำยังไงแกน y จะทำอะไรจะใส่อะไรในแกน x แกน y อะไรแบบนั้นนะครับมันปรับกราฟได้แบบละเอียดมากทำได้ทุกอย่างแต่ว่ามันใช้ได้มันซับซ้อนนะครับทีนี้ในงานด้าน data science เนี่ยเราไม่ได้กล่าวที่จะสร้างกราฟเพื่อเอาไปโชว์ใครนะเราสร้างกราฟเพื่อดูเองว่าการจัดกลุ่มหรือว่าregression model ของเราเนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็อาจจะสร้างโมเดลใหม่พล็อตกราฟขึ้นมาดูใหม่ยังใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอีกแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลามานั่งปรับแต่งกราฟโดยใช้ matplotlib นะครับก็ library seaborn ตัวนี้จะเป็น library ที่ทำให้เราสร้างกราฟได้อย่างรวดเร็วพิมพ์คำสั่งเดียวก็สร้างกราฟขึ้นมาได้นะครับ seaborn นี้ก็สร้างต่อจาก matplotlib นั่นแหละนะก็คือมันจะคล่อมเจ้า matplotlib เอาไว้นะครับแล้วก็เปิดไฟล์มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา latitude longitude มาหรือใครจะลองคลัสเตอร์ด้วย temperature ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่สร้างจาก seaborn นะครับก็เป็น scatter plot scatter plot ก็คือเราเอาแกน x เป็นอะไรนะ latitude ไม่ใช่ผิดนะแกน x เป็น longitude นะครับแล้วก็แกน y เป็น latitude ก็เอา data มาจากตารางตะกี้นี้นะครับระบุให้แกน x เป็น latitude แกน y longitude แล้วก็เราพลอตกราฟด้วย relational plot นะครับตรงนี้เป็นความสูงกับสัดส่วนความกว้างยาวของกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นจุดของเมืองในยุโรปนะมันก็พอมองเห็นภาพว่าเป็นเมืองในยุโรปนะครับเดี๋ยวผมว่าเราลองไปทำในตัวโค้ดเลยดีกว่านะครับจะได้ลองทำกันนะครับจะตัวไฟล์อะไรของเราก็น่าจะ disconnect ไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรเราสร้างโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับเราจะใช้ข้อมูลของ cities นะครับก็ตรงนี้เรา import กันก็ได้นะครับแล้วก็ import panda แล้วก็ import seaborn นะครับไอ้ SNS นี่มันเป็นชื่อย่อของ seaborn นะมันก็จะมันมีประวัติของมันนะว่าทำไมเขาเรียกว่า SNS นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกร็ดปลีกย่อยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นมีมก็ได้เป็นมีมของทางยุคทางตอนตกทางอเมริกาเขาเราไม่เข้าใจครับว่ามันมาจากไหนนะแล้วก็ import นะครับ matplotlib จริงๆแล้วเจ้า matplotlib ตัวนี้เราถ้าเกิดเราไม่ต้องการปรับกราฟอะไรเราก็ไม่ต้อง import ก็ได้นะครับเพราะว่า matplotlib มันแ
เอากราฟที่ซีบอนสร้างมาเนี่ยมาถ้าเราต้องการจะเสริมในบางอย่างนะเช่นจะลากเส้นเติมเข้าไปหรือว่าจะใส่จุดบางอย่างเติมเข้าไปนะครับมันก็จะใช้แมทพลอตเนี่ยทำต่อได้แต่ถ้าเกิดเราพลอตกราฟจากซีบอนแล้วไม่ต้องทำอะไรกับกราฟอีกนะก็ไม่ต้องใช้แมทพลอตก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ออโต้คอมพลีทมันขึ้นมาว่าให้ import matplotlib as plot นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น convention นะหรือเป็นสิ่งที่ทางคนที่ทำงานด้าน data science machine learning เนี่ยเขาจะ import ชื่อมาในลักษณะว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการเขียนโปรแกรมเริ่มมี AI มาช่วยนะโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ auto complete เนี่ยนะออโต้คอมพลีทสมัยก่อนจะออโต้คอมพลีทเฉพาะชื่อฟังก์ชันนะหรือว่าชื่อตัวแปรอะไรต่างๆพวกนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยออโต้คอมพลีทเริ่มวิเคราะห์จากโค้ดที่อยู่ในพวก GitHub หรือว่าโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขาอัพโหลดขึ้นไปใส่ไว้ในที่เก็บโค้ดออนไลน์นะเพื่อจะดูว่าเวลาพิมพ์อย่างเงี้ย import matplotlib เนี่ยส่วนมากเขาพิมพ์อะไรต่อแบบนั้นแล้วก็ read ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับลืมไปว่าต้องเป็น encoding ใช่ไหมแล้วกับ TIS 620แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัว K-mean clustering นะครับมัน sensitive ต่อ scale ของ feature เหมือนกันเหมือน K-nearest neighbor แหละเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปรับ scale ก่อนนะปรับ scale ของฟีเจอร์ให้มันเท่ากันก่อนแต่ว่าในตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวมันใช้เวลาเยอะเดี๋ยวเราโฟกัสที่ส่วนของคลัสเตอริงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันควรจะทำนะครับทีนี้เจ้าเมืองเจอลาติจูดกับลองจิจูดนะมันอยู่ในประมาณหลักสิบหลักหน่วยไม่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่แย่นักที่จะให้ใช้อยู่ในสเกลเดิมนะครับแล้วก็ตอนที่เราถือเราปรับสเกลปุ๊บแล้วเราพลอตกราฟมาเนี่ยมันอาจจะรูปร่างอาจจะบิดเบี้ยวไปอาจจะดูไม่เป็นทวีโรนะงั้นเดี๋ยวเรายังไม่ปรับสเกลในตอนนี้นะครับ ทีนี้ในตารางของเรานะครับมันจะมีคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ที่มันเกินมานะครับเราจะตัดทิ้งก็ได้นะเราก็จะใช้การสไลซ์นะครับสไลซ์ที่เราเรียนไปในครับเดี๋ยวโทษทีมันต้อง คือตอนนี้นะครับตารางของเราเนี่ยมันมีแถวกับคอลัมน์ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำสั่ง iloc เนี่ยมันเป็นการเลือกว่าเราจะเลือกเอาแถวไหนกับเอาคอลัมน์ไหนนะครับก็ไอ้คอลัมน์ตัวนี้ก็คือแถวนะครับก็คือเราสไลซ์มาเอาทุกแถวนะแล้วจะเอาแถวแรกถึงแถวสุดท้ายแต่ว่าไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยเราเอาตั้งแต่แถวแรกแล้วก็หยุดที่แถวที่5นะครับก็5ก็คือไอ้แถวแรกไอ้โทษทีเอาคอลัมน์แรกสไลซ์ไปถึงคอลัมน์ที่5คอลัมน์ที่5ไม่เอานะครับนะก็อันนี้ก็คือคอลัมน์แรกคือคอลัมน์0 1 2 3 4 5นะครับก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะตรงนี้เป็นการทำงานของ Panda นะครับเดี๋ยวผม
แล้วก็ข้อมูลตรงนี้เราเอาไปใส่ในตัวไฟล์เดิมเพราะฉะนั้น df ของเรามันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราทำงานกับ Panda ได้มันก็จะคล่องหน่อยครับแผ่นหน้ามันทำให้เราทำอะไรกับตารางข้อมูลได้ดั่งใจอ่ะโอเคนะทีนี้เราจะมาลองพลอตกราฟดูก่อนนะครับพลอตกราฟอันนี้จะใช้คำสั่งเหมือนในสไลด์นะครับก็คือเราใช้ Seaborn ใช่ครับ Seaborn เนี่ยมันมีวิธีการพลอตกราฟหลายแบบนะครับก็กราฟแท่งกราฟเส้น scatter plot อะไรแบบนั้นนะ scatter plot เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของ relational plot คือ plot ความสัมพันธ์นะครับระหว่างfeature นะครับนี่เจ้าตัว Seaborn นี่เขาออกแบบ API หรือว่าออกแบบที่การเรียกฟังก์ชันเนี่ยให้เป็นให้เหมือนกันคล้ายๆกับ scikit-learn แหละนะครับก็เริ่มต้นเราก็บอกว่าจะเอา data มาจากที่ไหนคือตารางของเราครับคือตารางชื่ออะไรมันก็อาจจะตารางชื่อ df คือตารางนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าแกน x คืออะไรแกน x คือคอลัมน์ไหนจะเอาค่าของคอลัมน์ไหนเป็นแกน x ก็เอาลองจิจูดนะครับเอาค่าของคอลัมน์ไหนเป็นแกน y ก็ลาติจูดจริงๆพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าพิมพ์แค่นี้รันมาปุ๊บกราฟอาจจะดูเล็กนิดหนึ่งแต่ใครโอเคก็ได้นะครับแล้วก็เอาตามนี้ก็ได้เรากำหนดเราสามารถกำหนดความสูงของกราฟได้นะครับ i เท่ากับ6 aspect ก็คือสัดส่วนความกว้างต่อความสูงแบบนี้นะครับ 1.2 ครับก็อาจจะออกมาในรูปที่ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ใส่ aspect ใน aspect มันก็จะเป็นกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอาจจะดูยากนะครับไฮเลย5เลยนะครับจะได้เห็นในหน้าจอคราวนี้ไอ้แต่ละจุดก็จะมีlongitude latitude ของเมืองนั้นอยู่นะครับนี่เราก็จะจัดกลุ่มนะครับเราจะจัดกลุ่มแล้วก็จะเอามาจากไซคิดเลิร์นนะครับimport kmean มานะครับมันจะมีโมดูลย่อยที่ชื่อคลัสเตอร์เลยนะครับในคลัสเตอร์เนี่ยคลัสเตอร์มี s หรือเปล่าไม่มีไม่มี s นะครับก็จากคลัสเตอร์นะครับเรา import มันก็จะมีหลายตัวมากนะหนึ่งในนั้นก็คือkmean นะครับตรงนี้ในscikit-learnมันก็คล้ายๆเดิมนะครับเราก็จะสร้าง object โดยใส่ hyperparameter เข้าไปแล้วก็สั่ง fit นะครับทีนี้ kmean ก็มี parameter ตัวเดียวเป็นตัวเดียวที่ต้องใส่นะครับก็คือจำนวนกลุ่มนะครับแล้วก็สร้าง kmean cluster นะครับนะมันก็จะต้องระบุจำนวน cluster นะก็default มันคือ8นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ากลุ่มของเมืองเนี่ยเราอยากจะจัดกี่กลุ่มนะครับก็อาจจะสัก1 2 3 4 5 8ก็ได้นะก็8นะครับเป็น cluster เท่ากับ8หรือใครจะลองจำนวนกลุ่มเป็นจำนวนอื่นก็ได้นะครับ
จากนั้นเราก็สั่งฟิตแล้วก็ใส่ลืมยังไม่ได้สร้างตาราง x นะเดี๋ยวเราจะเอาตาราง x ดึงลาติจูดลองติจูดมานะครับลองติจูดลาติจูดใช่ไหมอะไรก่อนเอาลาติจูดก่อนนะครับตรงนี้ลำดับมันไม่ได้สำคัญหรอกมันแค่อยู่ที่มันแกน x แกน y มันจะเป็นอะไรตอนสั่งฟิตนะครับก็ฟิต x เข้าไปไม่ต้องใส่ y นะเพราะเราไม่มี y อยู่แล้วมันเป็น unsupervised learning อันนี้ก็ฟิตเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆตอนที่เราระบุใส่ hyperparameter ของ KB นะครับมันมี option อื่นอีกเช่นว่าเจ้าdistance อ๋อ distance ตรงนี้ในนี้กำหนดไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตอนที่จัดกลุ่มเสร็จแล้วผลลัพธ์อยู่ที่ไหนนะครับมันไม่มีอะไรออกมาเลยนะผลลัพธ์ก็จะอยู่ในตัวแปรตัวหนึ่งในตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้เองนะที่ชื่อ label label ตัวนี้มันก็จะบอกว่าแถวแรกครับเมืองแรกอ่ะอยู่กลุ่ม6แถวต่อไปอยู่กลุ่ม7แถวต่อไปอยู่กลุ่ม6อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากลุ่ม6กลุ่ม7นี่คืออะไรเราก็ต้องวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงนะครับก็คืออ่ะเมืองแรกนะอัลเบิร์กเนี่ยก็อยู่กลุ่ม6นะเมืองอาเบอร์ดีนเนี่ยกลุ่ม7อาวิสโกกลุ่ม6เนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับวิธีนึงที่เราจะดูได้คือว่าเราเอาไอ้ array ตัวเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้นะเอาไปต่อกับตารางนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้พล็อตกราฟมาว่าเจ้าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนนะครับวิธีการต่อตารางนะครับก็ตรงนี้ดูในสไลด์ก็ได้แต่เดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็คือว่าเราต้องเอาเจ้า array ตัวเนี้ยนะครับที่เป็น output ที่มาจาก label เนี้ยมาสร้างเป็นคอลัมน์ก่อนนะครับซึ่งวิธีการสร้างให้เป็นคอลัมน์เนี่ยเราก็จะสร้างจาก panda นะครับแล้วคอลัมน์เนี่ยมันคือชื่อมันคือซีรีส์นะครับซีรีส์มันก็เป็นชื่อ object ที่ใช้แทนคอลัมน์1คอลัมน์ในตารางนะครับส่วน data frame ก็คือ object ที่แทนตารางเราก็จะสร้างเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็เอาเจ้า km cluster.labels ตัวเนี้ยนะครับมาเป็น input รันเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะไอ้หน้าตาแบบนี้เป็นซีรีส์ของ Panda นะครับทีนี้ตอนที่เราจะเอาซีรีส์ของเราเนี่ยไปแปะกับในตารางครับซีรีส์มันต้องมีชื่อด้วยแล้วก็ชื่อของซีรีส์มันจะขึ้นเป็นหัวตารางนะครับตอนที่จะตั้งชื่อให้ซีรีส์ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็เพิ่มออปชันเนมเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อไปว่าเป็นKB นะครับเป็นคลัสเตอร์ของ K-mean แล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำให้ทำก็คือว่าเซตประเภทของข้อมูลเนี่ยให้เป็นแคตตากรีด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากข้อมูลมันเป็นตัวเลขนะครับเจ้า Panda มันจะคิดว่าเป็นอินทิเจอร์ไปได้จำนวนเต็มเดี๋ยวตอนไปพล็อตมันจะพล็อตด้วยสีที่ไล่สเกลนะซึ่งสีที่ไล่สเกลเนี่ยมันเหมาะกับค่าที่เป็นตัวเลขนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากำหนดให้เป็นแคตตากรีเนี่ยตอนพลอตเนี่ย
เจ้าซีบอลเนี่ยมันจะใส่สีที่แตกต่างกันให้เลยนะครับแต่จะไม่ได้เป็นสีที่ไลท์สเกลตรงนี้เราก็จะบอกว่า D type นะครับ data type เท่ากับ categoryตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี name เพิ่มขึ้นมา name เพิ่มเป็น KB แล้วมี category ว่ามันมี8 category นะ0 1 2 3 4 5 6 7นะครับพอเราทำได้โอเคแล้วเราก็เอาไป assign ใส่สักอันหนึ่งนะครับตัวโค้ดผม copy ใส่ไว้ให้ในแชทนะครับจากนั้นเราก็เอาตารางนี้ไปต่อเท่านั้นเองนะครับก็เราก็จะบอกว่า df แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้มันตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่นะครับเป็น kmi นะครับเท่ากับ akmcs ตัวนี้ตารางเรามันก็จะมีไอ้คอลัมน์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ตอนที่เราจะใส่เข้าไปในตารางครับแล้วก็บอกว่า KM DF เนี่ยแล้วก็วงเล็บเปิดปิดใช่ไหมครับวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ชื่อคอลัมน์ถ้าชื่อคอลัมน์มันเป็นชื่อใหม่ที่มันไม่ซ้ำกับคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วครับเวลาเรา assign series เข้าไปเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ให้เราอันนี้คือใน Panda นะโอเคครับแล้วเราก็รันโค้ดอันนี้ใหม่นะครับ copy โค้ดนี้มาเดี๋ยวเราจะเพิ่มออปชันหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลงสีให้นะครับออปชันที่ว่านี้คือออปชันชื่อว่า hue นะ hue ก็คือสีนะครับออปชัน hue เท่ากับ k-mean หมายความว่าเราจะลงสีของจุดเนี่ยนะครับให้ c-bar มันลงสีของจุดตามค่าของ k-mean ตามค่าของคอลัมน์ k-mean นะครับมันก็จะมีก็คือตัวอย่างที่กลุ่มอยู่เบอร์6ค่า k-mean อยู่ที่เบอร์6ก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับตัวอย่างที่มีค่า KB เท่ากับ4ก็จะลงสีเดียวกันเราก็จะได้เห็นว่าตัว KB clustering มันจัดกลุ่มให้เรายังไงโอ้นี่นะเอาผมลืมคอมมาให้นี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่KB มันจัดมาให้แล้วเราก็ลงสีมันก็พอโอเคไหมก็ดูได้โอเคระดับหนึ่งนะครับทีนี้ในสไลด์ผมจัดกลุ่มด้วยk เท่ากับ5นะครับเพราะมันอาจจะดูไม่เหมือนในรูปที่เราทำกันนะแล้วในตัวอย่างในสไลด์ผมtransform ด้วย standard scaler ด้วยนะครับก็ถ้าใครจะดูให้มัน complete สมบูรณ์ก็ดูในสไลด์ได้ทีนี้มันไอ้กลุ่มพวกนี้มันจะมีศูนย์กลางกลุ่มอยู่นะครับทีศูนย์กลางกลุ่มอยู่ที่ไหนเราดูได้จากเราดูได้จากในตัวในตัว
คลัสเตอร์ที่ฟิตแล้วนี่แหละนะครับศูนย์กลางกลุ่มมันจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อคลัสเตอร์เซ็นเตอร์นะครับคลัสเตอร์เซ็นเตอร์ตัวนี้มันก็จะบอกมาว่ามันมีศูนย์กลางอยู่7กลุ่มใช่ไหมครับมันก็จะตรงเนี้ยก็คือตำแหน่งของศูนย์กลางกลุ่มแต่ละกลุ่มนับ52 26ก็คือดูตามนี้นับ52 26 26 26น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือศูนย์กลางของกลุ่มเบอร์0นะครับแล้วก็กลุ่มเบอร์1 48 7นะครับก็กลุ่มเบอร์1นะครับจริงๆเราเอาค่าพวกนี้มาพลอตได้นะเอาค่าพวกนี้มาพลอตเป็นศูนย์กลางกลุ่มได้เราพลอตโดยใช้ matplotlib ซ้ำได้นะครับก็คือเจ้าศูนย์กลางกลุ่มตัวเนี้ยเราใช้พลอต dot scatter นะตรงนี้โค้ดนี้เดี๋ยวผม copy ให้นะแต่ว่าถ้าใครจะดูเนี่ยมันอยู่ในสไลด์หน้า13อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเราพลอตด้วยmatplotlib โดยตรงแล้วนะครับเดี๋ยวพลอตตรงนี้ให้ดูก่อนเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างมันต้องเติมอะไรเยอะนะมันถึงจะสมบูรณ์ครับเดี๋ยวนะต้องทำอย่างอื่นก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเราเอาไอ้เซนเตอร์เนี่ยครับมาสร้างเป็นตารางก่อนดีกว่านะครับมันจะได้เห็นภาพได้ง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ต่อได้ง่ายนะครับตอนสร้างตารางครับเราก็สร้างเป็น pd.dataframe นะครับแล้วก็เอาใส่ cluster center เนี่ยเข้าไปนะครับแต่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างแค่นี้นะครับมันจะไอคอนชื่อคอลัมน์มันจะเป็น01นะครับมันจะไม่ใช่ชื่อไอ้ latitude longitude เราก็แค่ใส่ว่าแค่ระบุคอลัมน์เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับคอลัมน์เท่ากับ latitude longitudeมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น center df ก็ได้คำถามว่าคลัสเตอร์จากกลุ่มได้2มิติกี่มิติก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เพื่อให้เราพลอตภาพให้เห็นง่ายมันก็จะพลอตจาก2มิติมันจะเห็นภาพมากกว่านะถ้าพลอตมิติเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราดูไม่ออกถ้าหากจะแทนที่ตัวแปรต้องทำยังไงในการแทนที่ชื่อคอลัมน์อันนี้ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรนะครับใน data frame ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยังไงนะจะเดี๋ยวลองถามอีกทีนึงครับผมไม่แน่ใจว่าตรงอันนี้หมายถึงอะไรถ้าจะแทนที่ชื่อคอลัมน์หมายถึงเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หรือเปล่าถ้าหมายถึงเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เนี่ยชื่อคอลัมน์นะครับในตารางนะในตารางของ Panda มันจะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรชื่อคอลัมน์ตัวแปรชื่อคอลัม
แต่ผมยังไม่ได้ดันโค้ดนี่นะนะตัวแปรของชื่อคอลัมน์มันถูกเก็บอยู่ในตัวแปรชื่อคอลัมน์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถ assign ชื่อคอลัมน์ใหม่ไปได้เลยนะเช่นเปลี่ยนเป็นและลองอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้เราในแพนด้ามันมีวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เรียงคอลัมน์อะไรพวกนี้อีกเยอะครับอันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมันแพนด้านี่เรียกว่าถ้าเราต้องการจะทำอย่างหนึ่งมันมีวิธีทำแบบสัก 3-4 อย่าง 3-4 รูปแบบมันค่อนข้าง flexible มากยืดหยุ่นมากครับโอเคเรามีตารางนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองพลอตเซนเตอร์ของกลุ่มดูนะครับเราก็จะพลอตใช้ matplotlib นะครับแล้วก็ scatter plot นี่ก็คือเหมือนกับ relation plot นั่นแหละนะครับก็จะเป็นการพลอตค่าทีละคู่นะครับก็แล้วก็ระบุว่า x จะเป็นเท่าไหร่นะครับ x จะเอามาจากคอลัมน์ไหนก็จะให้ดูคอลัมน์ x คอลัมน์ y แล้วก็มีออปชันอื่นอีกเยอะแยะมากเลยนะครับเราก็จะบอกว่าให้ x เท่ากับcenter df ใช่ไหมครับ center df x คือนะลองจิจูดใช่ไหมลองครับแล้วก็ y นะครับเท่ากับcenter df land นะครับอันนี้คือมินิมัมที่ต้องระบุนะมันจะพลอตมาแบบนี้ครับนะครับทีนี้ผมสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนคืออยากจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงเพราะงั้นเดี๋ยวไปพลอตกับเมืองแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเหมือนกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ออปชันที่เปลี่ยนสัญลักษณ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะป๊อปอัพขึ้นมาไหมไม่ป๊อปอัพมาแล้วนะครับออปชันที่เปลี่ยนสัญลักษณ์คือออปชันชื่อ marker นะครับแล้วก็จะมีออปชันที่ระบุ size ด้วยนะคือ s นะครับแล้วก็ระบุ marker ไปสำหรับ marker คือดอกจันนะ star แล้วก็ s เท่ากับ100นะครับ100มือใหญ่เลยป่ะโอเคแล้วก็เปลี่ยนตามนี้นะเราเปลี่ยนสีได้ด้วยนะก็เปลี่ยน color เท่ากับอะไรดีข้างบนมันไม่มีสีอะไรโอเคงั้นเราเอาสีดำด้วยกันนะ black มันก็จะพลอตอย่างนี้นะทีนี้ตอนที่เราจะพลอตสองกราฟเข้าด้วยกันนะครับมันแค่เรียกกราฟสองกราฟนี้ต่อกันเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเจ้าตัวMatplotlib มันจะสร้างรูปอันนี้ทับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ copy อันนี้เป็นการแทนที่ค่าและแทนคอลัมน์เดิมนะครับก็เราก็ assign ค่าใส่คอลัมน์เดิมไปเลยก็ได้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดตอนที่ตารางของเรามันมีคอลัมน์เก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ชื่อตัวนี้เป็นชื่อของคอลัมน์เก่าหรือว่าเราจะ drop คอลัมน์เก่าทิ้งไปแล้วก็เอาคอลัมน์ใหม่มาใส่แทนก็ได้อย่าง df ตัวเนี้ยมันจะมีคำสั่ง drop นะครับแล้วก็บอกว่า drop คอลัมน์ที่ city นะครับ axis เท่ากับ1 axis เท่ากับ1นี่หมายความว่าให้ drop คอลัมน์นะครับ axis เท่ากับ0นี่คือ drop row อันนี้เราก็จะ drop axis เท่ากับ1
ครับ ACT ก็จะหายไปแล้วก็เอาไอ้คอลัมน์ใหม่มาใส่แทนนะครับนี่ไอ้คำสั่ง drop นี่มันไม่ได้เกิดผลจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ไป assign ใส่ตัวแปรเดิมนะคือ drop นี่มันแค่แสดงให้ดูเฉยๆว่าตารางจะเปลี่ยนไปยังไงนะถ้าเกิดเราจะเอาจริงอ่ะเราก็ต้องเอาไปใส่ในตัวแปรเดิมนะครับโอเคครับกลับมาในการพล็อตกราฟนะเราก็จะพล็อตข้างบนนี้เป็นการพล็อตสแกตเตอร์พล็อตของกลุ่มของเมืองนะเปลี่ยนสีตามกลุ่มนะครับบรรทัดล่างนะเป็นการพล็อตจุดศูนย์กลางของกลุ่มที่เอามาจากตาราง center df มันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการพล็อตกราฟก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญในงานด้าน Data Science เนี่ยเนื่องจากมันทำงานกับข้อมูลปริมาณมากนะครับเราสร้างกราฟจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Scatter Plot หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะทำให้เห็นภาพของการทำงานของโมเดลของเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วรูปต่างๆที่ผมเอามาให้ดูในสไลด์ก่อนๆแล้วก็ในสไลด์นี้เนี่ยมันก็สร้างจากข้อมูลทั้งนั้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องพล็อตกราฟโดยแมทพล็อตลิฟขนาดนั้นนะครับก็เบสิกอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าจะพล็อตดิสซิชันบาวเดอรี่ลากเส้นให้มันลงสีพื้นหลังไม่เหมือนกันเลยอันนี้ยังไม่ได้นะครับก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ควรจะพอทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปในทิศทางที่เป็นของdata visualization ก็เรียนรู้เรื่องการพล็อตกราฟเรื่องนี้ไว้ก็ดีนะครับคืองานด้าน data science เนี่ยตอนนี้มันเริ่มแตกย่อยออกไปเป็นหลายส่วนนะครับส่วนที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ย machine learning เนี่ยมันอยู่ในส่วนของ data science นะครับ data science machine learningมันด้านสร้างโมเดลแล้วกันด้านการสร้างโมเดลนะเป็น data scientist สร้างโมเดลวิเคราะห์ว่าโมเดลทำงานได้ดีไหมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือด้านของengineering data engineering คือกลุ่มที่ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอามารวมกันเอามาคลีนเอามาปรับรูปแบบของตารางนะครับแล้วก็สร้างเหมือนกับไพป์ไลน์นะคือเราไม่อยากจะมานั่งเขียนโค้ดเวลาจะต้องการจะดึงข้อมูลใหม่เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะมานั่งเขียนโค้ดเองรันเองนะเราก็ต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่มันรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วก็ทรานส์ฟอร์มข้อมูลที่อยู่ในรูปที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์เองอัตโนมัตินะครับการสร้างไพป์ไลน์ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ Data Engineer นะรวมถึงหลังจาก Data Scientist เขาสร้างโมเดลเสร็จแล้วจะเอาโมเดลไปใช้งานไปอินทิเกรตโมเดลกับพวกแอปพลิเคชันบนมือถือของเราอะไรเนี้ยนั่นก็หน้าที่ Data Scientist Data Engineer เหมือนกันนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นส่วนพวก Data Visualization นะครับที่แยกออกมาเพราะว่ามันมีความต้องการเฉพาะทางนะทั้งในเรื่องของ tools มันใช้ Python เหมือนกันแต่ว่า library ที่ใช้สร้างรูปภาพนะ Matplotlib อย่างนี้หรือว่าไลบรารีบางตัวมันสามารถสร้างภาพแบบอินเทอร์แอคทีฟได้เช่นว่าเราเอาเมาส์มาแตะที่ไอจุดเนี้ยมันก็ขึ้นชื่อเมืองมาขึ้นรัฐอยู่ลองจุดของเมืองนี้มาอะไรแบบนั้นนะครับก็หรือว่ามีอินเทอร์แอคทีฟกับผู้ใช้นะกดเลือกได้ว่าเราจะจัดกลุ่มด้วยเขตและกดเท่าไหร่กดปุ๊บส่งโค้ดส่งคำสั่งไปรันเคมีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พล็อตกราฟใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ data visualization ยุคใหม่นะครับแต่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่การสร้างโมเดลการสร้างโมเดลเป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานด้าน data science ทั้งระบบ
คนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวพูดถึงจริงๆพูดถึงเรื่องการจับกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับเคมีนคลาสริกนะครับมันเริ่มต้นด้วยการสุ่มจุดเริ่มต้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรารันแต่ละครั้งนะครับฟิตแต่ละครั้งอ่ะมันอาจจะสุ่มจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันคนละตำแหน่งกันแล้วก็ความไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยนะมันอาจจะทำให้การจัดกลุ่มแต่ละรอบไม่เหมือนกันได้ด้วยนะครับการความไม่เหมือนกันในแต่ละรอบเนี่ยมันมีตั้งแต่เบอร์กลุ่มมันอาจจะไม่เหมือนเดิมคือเบอร์กลุ่มนี่เปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าเราฟิตใหม่นะเคมีคลัสเตอริงใช่ครับเคมคลัสเตอร์ตัวนี้นะเราฟิตใหม่เดี๋ยวเราดูเลเวลก่อนนะเราดูเลเวลก่อนเลเวลตัวนี้เป็น6 7 6 4 3 3นี่ใช่ประมาณนี้นะครับเราลองจัดกลุ่มใหม่ะเบอร์กลุ่มมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเบอร์กลุ่มเปลี่ยนไป026344นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้เมืองนี้นะโชคดีนะนำจัดกลุ่มนี้แล้วเปลี่ยนด้วยเห็นเลยนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเมืองที่1กับเมืองที่3มันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่โทษทีต้องอันนี้เมืองที่1กับเมืองที่3มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับพอจัดกลุ่มอีกรอบพวกเมืองที่1กับเมืองที่3มันกลายเป็นคนละกลุ่มไปแล้วแบบนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเคมีคลาสริงมันเริ่มต้นจากการสุ่มนะเพราะฉะนั้นสุ่มรอบแรกเสร็จปุ๊บนะครับจัดกลุ่มใหม่ใช่ไหมจะจัดกลุ่มวนลูปแต่รอบเสร็จนะครับได้ผลลัพธ์แบบหนึ่งนะครับสั่งฟิตใหม่นะมันมีการสุ่มจุดเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จัดกลุ่มอีกรอบผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมนี่หมายความว่าเมืองเป็นคนละเมืองไปเลยนะครับกลุ่มของเมืองนี้แต่ก่อนเมืองสองเมืองนี้เคยอยู่กลุ่มเดียวกันจากอีกรอบมันอยู่คนละกลุ่มนะเป็นไปได้แล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนตรงเมืองขอบๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเซ็นเตอร์ของกลุ่มเนี่ยมันอาจจะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาค่าตรงนี้ไปใส่ไว้ในเคมีนอันที่2นะครับแล้วเราจะได้เปรียบเทียบว่ามันกับเคมีนอันที่1ว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับเคมีน2นะครับเท่ากับตัวนี้ดังนั้น DF ของเราก็จะมี2คอลัมน์แต่จะมีเคมีอยู่2คอลัมน์นะครับเบอร์กลุ่มมันคงต่างอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนสุ่มจุดนะครับจุดมันอาจจะจุดเบอร์6กับจุดเบอร์0มันอาจจะสลับที่กันนะแต่ว่าที่สำคัญคือว่าที่มันเคยอยู่กลุ่มเดียวกันอาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วครับเดี๋ยวเราลองพล็อตรูป2รูปนะครับแล้วก็ฮิวอันนี้คือเคมีนใช่ครับเดี๋ยวเราพล็อตอีกรูปที่ฮิวคือเคมีน2อันเนี้ยโอเคอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราลืมทำให้เป็นแคตตากรีนะเพราะเราไม่ได้ทำเป็นแคตตากรีปุ๊บมันจะพล็อตสีแบบสีเป็นสเกลแบบนี้ซึ่งดูยากนะเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ใหม่นิดหนึ่งครับอาจจะไหนเอ่ย
ดีไทป์ให้เป็นแคททิกอรี่นะเดี๋ยวรันโค้ดใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่มันเปลี่ยนบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าไอ้กลุ่มศูนย์นะครับของเคมีนเนี่ยมันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ในพื้นที่เดียวกันนะครับกลุ่มที่เป็นเบอร์หนึ่งสีส้มเนี่ยของรูปที่สองครับมันไม่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้สองเมืองนี้เคยอยู่กลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับมันตอนนี้ในรูปร่างมันไปอยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นะครับไม่เป็นเรื่องปกติของเคมีนะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มแล้วอันไหนมันดีกว่ากันเนี่ยคือจากกลุ่มแบบไหนดีกว่ากันกลุ่มครั้งที่1หรือกลุ่มรอบที่2นะเดี๋ยวเราจะมาดูมาตรวัดนะว่าเราจะวัดยังไงว่าจัดกลุ่มครั้งที่1หรือครั้งที่2แบบไหนมันดีกว่ากันนะแต่เดี๋ยวเราเบรกก่อนนะเบรกก่อนสัก15นาทีนะเดี๋ยวเรากลับมาประมาณ10:25 นะครับเดี๋ยวคำถามที่ว่า K ควรจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูในช่วงหลังเบรกครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการวัดประสิทธิภาพของกลุ่มและการจัดกลุ่มว่ามันกลุ่มที่เราจัดขึ้นมานี่มันดีหรือไม่ดียังไงนะครับทีนี้เนื่องจากว่าclustering เนี่ยมันไม่มี label มันไม่มีเฉลยมาให้เพราะฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจัดกลุ่มเนี่ยมันควรจะอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่าควรจะอยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเราทำได้แค่ว่าวัดลักษณะของกลุ่มว่ากลุ่มมันเกาะตัวกันดีไหมกระจายกันตัวการกระจายตัวของกลุ่มเป็นยังไงนะครับก็มาตรวัดตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าinertia นะครับเป็นผลบวกของระยะห่างยกกำลังสองนะครับของตัวอย่างและศูนย์กลางกลุ่มนะความหมายคือว่าเราสมมติว่าตัวอย่างหนึ่งนะครับเรามันอยู่กลุ่มที่ศูนย์ใช่ไหมแล้วคำนวณระยะห่างของเจ้าตัวอย่างตัวนี้นะครับกับศูนย์กลางของกลุ่มศูนย์แล้วก็ยกกำลังสองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็คำนวณระยะห่างของตัวอย่างนี้กับศูนย์กลางกลุ่มหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็เอามาบวกกันทั้งหมดนะครับก็ทำกับทุกตัวอย่างแล้วก็เอามาบวกรวมกันแล้วค่านี้คือค่าที่เรียกว่า inertia นะครับซึ่งยิ่งต่ำยิ่งดีนะยิ่งต่ำหมายความว่าตัวอย่างมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางนะตัวอย่างโดยรวมแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางของกลุ่มตัวเองมากนะครับแล้วก็จากการที่เรายกกำลังสองของระยะห่างนะครับมันทำให้ถ้าเกิดเรายิ่งห่างนะยิ่งถูกทำโทษเยอะยิ่งอยู่ไกลอ่ะยกกำลังสองก็ยิ่งไกลขึ้นค่าก็ยิ่งมากขึ้นนะครับก็ไอ้ค่า inertia ตัวนี้ก็เอามาใช้วัดการเกาะกลุ่มของกลุ่มที่เราจับออกมาได้นะว่าตัวอย่างของแต่ละกลุ่มอ่ะมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การจับกลุ่มด้วยเคมีแต่ละครั้งอาจจะได้ผลไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รันเคมีแล้วก็วัดอินเนอร์เชียก็ได้นะรันอีกทีแล้วก็วัดอีกทีนะแต่ว่ามันในเคมีนะครับมันมีออปชันในการหาตรงนี้ให้อยู่แล้วนะคือไม่ได้หา K นะแต่หมายความว่าหาการจัดกลุ่มที่ K เท่ากับ5หรือ K เท่ากับ8เนี่ยครั้งไหนมันได้ดีที่สุดนะครับมันก็จะเก็บครั้งนั้นไว้นะก็คือเราใช้ออปชัน N init ตัวนี้นะครับก็ N init ตัวเนี้ยแล้วเราใส่จำนวนรอบที่จะลองรันเข้าไปนะครับอย
อย่างนี้ผมสั่งให้รัน100รอบนะก็KB มันก็จะจับกลุ่ม K เท่ากับ5รอบที่1ดูว่า inertia เป็นเท่าไหร่จะจัดกลุ่ม K เท่ากับ5รอบที่2ถ้า inertia ดีกว่าน้อยกว่ารอบแรกมันก็เอารอบ2นะครับถ้าเกิด inertia เยอะกว่ารอบแรกมันก็ทิ้งไปนะแล้วก็ทำเนี้ยไป100รอบนะครับแล้วก็เอารอบที่ได้ inertia น้อยที่สุดนะครับทีนี้บางคนอาจจะว่าอย่างนี้เราก็เอามาใช้เอาค่า inertia นี้มาปรับค่า K ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิด K เพิ่มอ่ะลองคิดตามไปเลยว่าถ้าเกิด K เพิ่มนะมีศูนย์กลางของกลุ่มเพิ่มอย่างเงี้ยระยะห่างระหว่างตัวใหญ่กับศูนย์กลางมันก็จะลดลงอ่ะใช่เพราะว่ากลุ่มมันมีหลายกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรายังใช้ inertia อย่างเดียวมาเลือกจำนวน K ที่เหมาะสมไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองไปดูในโค้ดก่อนนะครับอันนี้เราต้องสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะ KM K-mean สำหรับหา inertia นะครับยังไงเราก็ต้องระบุจำนวนกลุ่มนะสมมติว่าเป็น8นะครับแล้วก็N cluster เท่ากับ8แล้ว N init เท่ากับ100เดี๋ยวแต่ก่อนหน้านั้นเราดู inertia ของกลุ่มที่เราจัดแล้วนิดนึงครับเกมคลัสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองฟิตเจ้าเกมคลัสเตอร์ตัวนี้อีกทีอันนี้เกมคลัสเตอร์ไอเนเชียมันเป็น4,687นะครับเราลองฟิตอีกทีนึงเพื่อจะให้เห็นว่าไอเนเชียมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ได้ 4,675 นะครับก็ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดันไป100รอบนะแล้วก็คำนวณว่าสุดท้ายแล้วมันจะตัวไหนที่มันได้รอบไหนที่มันได้ค่า inertia น้อยสุดแล้วก็จะเอารอบนั้นนะครับมันก็จะโอเคอันนี้มันฟิตเสร็จแล้วนะ100รอบนะครับเอาใช้เท่าที่อินเนอร์เชียนะครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะได้ค่าที่น้อยที่สุดจริงๆนะเพราะว่ามันขึ้นกับการสุ่มอ่ะเราสุ่มไป100รอบถ้าเราสุ่ม1,000รอบอาจจะเจอรอบที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับก็แต่นี้ก็4,666มันก็น้อยกว่าทั้งสองตัวนี้เราลองก็ได้ครับแต่คิดดูมาแล้วมันคำนวณได้เร็วเราเพิ่มเป็น1,000รอบ จำนวนตัวอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะใช้เวลาไม่นานนักนะครับดูก่อนว่า4,662นี่จะค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะเอาค่าไปใส่ใน
รูปหรือก็พล็อตรูปออกมาก็ได้นะเราลองรันโค้ดเดิมซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับรูปนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มันกระชับที่สุดนะคือตัวอย่างมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากที่สุดที่เราวนลูปมา 1,000 รอบอ่ะมันได้กลุ่มแบบนี้นะครับทีนี้เราใช้ไอ้ inertia ในการระบุค่า k ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเพิ่ม k ปุ๊บไอ้ inertia มันก็จะลดลงเพราะว่าเรามีศูนย์กลางกลุ่มมากขึ้นนะอันนี้เราดูตัวอย่างได้ง่ายๆแต่เราก็ลองสร้างk mean เอาสักเท่าไหร่10 k mean ตะกี้เราใช้8นะอันนี้เราใช้9ก็ได้นะครับเราใช้จำนวนค่าเท่ากับ9นะถ้าเกิดเราดูค่าอินเนอร์เชียมันครับมันก็จะลดลงนะมันลดลงดีกว่าที่เราค้นหา1,000รอบในเอคลัสเตอร์เท่ากับ8อีกนะครับก็เพราะว่ามันมีศูนย์กลางเยอะขึ้นน่ะมันก็มีจุดศูนย์กลางที่เข้าใกล้ตัวอย่างที่มันเคยอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็เข้าใกล้มากขึ้นทีนี้อย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าค่า k ไหนดีที่สุดนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรที่จะมากำหนดได้เราต้องลองพิจารณาจากการจัดกลุ่ม k แต่ละรอบเองนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือว่าเราพลอตค่า k ก็คือเปลี่ยนค่า k ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองฟิตเจ้าลองจัดกลุ่ม k ตัว k กลุ่มเนี้ยไปจาก k เป็น2 3 4 5 6 7 8 9ไล่ไปเรื่อยๆนะครับค่าของinertia มันก็จะลดลงอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ลองพยายามหาเอลโบนะหาแบบจุดที่มันหักศอกเยอะที่สุดอ่ะนะก็คือว่าจุดที่มันหักศอกเยอะที่สุดหมายความว่าค่าอินเนอร์เชียของ k ก่อนหน้านี้มันสูงกว่าค่าอินเนอร์เชียของ k ปัจจุบันเยอะมากนะครับแต่ว่าค่า k ถัดไปนะอินเนอร์เชียของ k ถัดไปเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมากนะจากค่า k ปัจจุบันนะครับก็แปลว่าเพิ่มกลุ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ inertia ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่ค่า k เหมาะสมณจุดนั้นนะครับมันไม่มีแบบวิธีการที่มันฟันธงได้ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีประมาณนี้กันนะครับตรงนี้โค้ดตรงนี้เดี๋ยวเราลองทำดูนิดหนึ่งนะมันเป็นการวนลูปปรับค่า k ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไอ้ค่า k กับ inertia เนี่ยมาเก็บไว้ในลิสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาพล็อตกราฟโอเคครับเริ่มต้นครับเราสร้างลิสต์ที่เป็นลิสต์ว่างก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเหมือนกับเอาทูเปิลที่เป็น k กับ inertia ของ k นั้นน่ะใส่เข้าไปทีละตัวนะครับเราก็วนลูปนะครับตอนวนลูปเนี่ยเราก็จะปรับค่า k ใช่ไหมปรับค่า k ไปเรื่อยๆ range อันนี้เป็นฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนค่าให้เราทีละค่านะจาก2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆก็เราเริ่ม k จาก2จบที่12แล้วกันนะครับนะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสังเกตสิ่งที่เราเรียนมาใช้ไลบรารีมานะครับตั้งแ
วันที่2จนถึงวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าโดยมากแล้วเราให้เราเรียกฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วในไลบรารีนะครับเนื้อหา Python ของวันแรกเรายังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะจนทั้งถึงตอนเนี้ยนะครับก็คือบางอย่างที่ไลบรารีเขาไม่ได้ทำเตรียมไว้ให้เรานะครับก็เราก็อาจจะเขียนโค้ดส่วนของ Python เสริมเข้าไปนะครับงานด้าน Data Science ก็โดยมากแล้วมักจะใช้ไลบรารีทำนะแต่ว่ามันก็มีบางครั้งอ่ะบางจังหวะที่เราต้องเขียนโค้ด Python เติมเข้าไปเองนะตรงนี้เราจะสร้างโมเดลนะ KM เท่ากับ K mean ใช่ไหมครับแล้วก็จำนวนคลัสเตอร์เนี่ยก็คือค่า K ที่เราวนลูปเปลี่ยนค่าในแต่ละรอบ K ก็จะเป็น2 3 4 5ไล่ไปแต่ละรอบนะครับแล้วก็เราทำ n init ด้วยนะครับนะครับ n init นะครับเท่ากับอะไรร้อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราวน10กว่ารอบแล้วนะถ้าเกิดทำผ่านนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็ km.fit x นะครับแล้วก็ทีนี้ตอนที่ฟิตเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่า inertia เกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็เราก็เอาค่า inertia เนี่ยมาใส่ไว้ใน resolve หรือเราก็บอก resolve.append นะครับอันนี้ที่เราเรียนไปตอนวันแรกเลยนะจริงแล้ว append คืออะไรเรา append ค่า k นะแล้วก็ append ไอ้ km.inertia ตัวนี้ก็รอมันฟิตไปนะตรงนี้มันก็คล้ายๆกริดเซิร์ชแต่เดี๋ยวเราทำเองเพราะว่าตัวไลบรารีมันยังไม่มีการเซิร์ชแบบนี้ให้เรานะคือกริดเซิร์ชอ่ะมันทำงานได้กับโมเดลที่มีคำสั่ง predict เท่านั้นนะครับถ้าเกิดโมเดลไม่มีคำสั่ง predict มันไม่สามารถที่จะเซิร์ชด้วยกริดเซิร์ชได้อันนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ resolve ของเราเป็นอะไรมันก็จะมีตอน k เท่ากับ2 inertia 19,000 k เท่ากับ3 inertia 13,000 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก๊อปโค้ดนี้ให้ แต่ไอ้โค้ดตัวนี้อาจจะต้องเอาไป format ใส่แท็บภายใต้ for loop เองนะครับมันอาจจะ cut paste ลงไปแล้วมันจะ format อาจจะเสียหรือพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้ไม่ยากอะไรเดี๋ยวเราจะ plot graph นะครับ plot graph ด้วย resource ตัวนี้เริ่มต้นเราก็ทำเป็นตารางก่อนนะครับสร้างเป็น data frame นะใส่ resolve เข้าไปแล้วก็คอลัมน์ก็เป็นชื่อคอลัมน์เป็น k นะครับแล้วก็ inertia แล้วก็จะได้ตารางแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ plot graph นี่เราอยาก plot graph เป็นกราฟเส้นนะครับก็ใน relational plot นะครับของ seaborn อะถ้าเกิดเราไม่ระบุอะไรมันก็จะ plot เป็น scatter plot นะถ้าเกิดว่าเราระบุคายว่าวิธี plot น่ะให้เป็นลายกราฟนะครับมันก็จะplotเจ้าขีดเส้นให้เรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำเหมือน scatter plot เนี่ยก็คือสร้าง relational plot นะ data เอามาจาก
result ของเรานะครับ result df ของเราแล้วก็ x แกน x ก็คือค่า k ของเราที่เปลี่ยนไปนะครับไปแล้วก็ y ก็คือ inertia แล้วก็ระบุนี้ด้วยนะครับ chi เท่ากับ line หรือไม่ระบุก็ได้ถ้าเกิดไม่ระบุเขาจะพลอตเป็นจุดมาให้นะครับมันก็จะพลอตตรงนี้มาให้นะครับคือถ้าเกิดกราฟมันสมูทแบบนี้มันหาจุดหักยากนะฮะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดดูแล้วก็จะน่าจะประมาณตรงนี้นะน่าจะประมาณตรงนี้นะครับประมาณ6 7 8ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือดีที่สุดที่เราทำได้นะเพราะว่าคลัสเตอริ่งเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบที่ฟันธงได้แน่นอนนะว่าเราจัดคลัสเตอร์แบบไหนมันถูกมันไม่ถูกเมื่อเทียบกับมันไม่มีผลเฉลยมาเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้แค่แบบประมาณเอานะครับโอเคนะเดี๋ยวเราดูอินเนอร์เชียก็เป็นมาตรวัดหนึ่งนะครับที่ใช้วัดความเหมาะสมของกลุ่มได้ทีนี้ inertia มันมีอีกค่าหนึ่งนะครับที่สามารถวัดความเหมาะสมของกลุ่มได้เหมือนกันนะครับค่านี้จะละเอียดกว่าด้วยนะครับคือมันวัดเทียบกับกลุ่มอื่นๆด้วยมันอย่าง inertia มันวัดเทียบกับกลุ่มของตัวเองเท่านั้นจะว่าตัวฉันเองเนี่ยตัวอย่างตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ส่วนกลางของกลุ่มตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอีกค่าหนึ่งครับ silhouette coefficient นะครับมันจะวัดเทียบกันว่าตัวฉันเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์กลางกลุ่มตัวเองหรือเปล่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะเมื่อเทียบกับสมาชิกของกลุ่มอื่นนะครับค่าไอ้ silhouette coefficient นะครับคำนวณจาก b ลบ a หาร max ab นะครับทีนี้ไอ้ a b ลบ b a กับ b กับ a นี่คืออะไรนะครับA นี่คือระยะห่างเฉลี่ยของตัวอย่างนั้นไปยังตัวอย่างอื่นในคลัสเตอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ A เนี่ยมันเป็นการวัดว่าฉันเหมือนกับเพื่อนในคลัสเตอร์แค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิด A น้อยแปลว่าฉันเหมือนกับเพื่อนในคลัสเตอร์ถ้าเกิด A มากก็แปลว่าฉันไม่ค่อยเหมือนนะครับว่า A นี่คือระยะห่างเฉลี่ยของตัวอย่างไปยังตัวอย่างอื่นในคลัสเตอร์นะครับทีนี้ B เนี่ยคือระยะห่างของตัวอย่างนั้นระยะห่างเฉลี่ยของตัวอย่างนั้นไปยังตัวอย่างทุกตัวในคลัสเตอร์ที่ใกล้ที่สุดคลัสเตอร์อื่นที่ไม่ใช่คลัสเตอร์ตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้น B เนี่ยก็คือว่าฉันมีความต่างจากคลัสเตอร์ที่อยู่ใกล้ฉันที่สุดเนี่ยแค่ไหนนะครับเฉลี่ยสมาชิกทุกตัวเลยไม่ได้เฉลี่ยที่ศูนย์กลางกลุ่มนะเฉลี่ยที่สมาชิกทุกตัวเพราะฉะนั้น B ก็คือถ้า B เยอะก็แปลว่าฉันต่างจากคลัสเตอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็แปลว่าดีนะแปลว่าฉันไม่ได้เป็นพวกของคลัสเตอร์นั้นนะครับแล้วก็เอา B ลบ A พวกนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะว่าเมื่อฉันห่างจากคลัสเตอร์อื่นยิ่งเยอะและอยู่ใกล้กับเพื่อนในคลัสเตอร์เดียวกันยิ่งมากเนี่ยไอ้ B ลบ A มันจะมีค่าสูงมากนะครับแล้วก็ห่าง max AB อันนี้เพื่อให้มันอยู่ในสเกลมากสุดคือ1 นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งค่าเฉลี่ยใกล้1ใกล้1ก็หมายความว่า B มีค่าสูง A มีค่าต่ำนะครับหรือว่า B มันมากกว่า A เยอะแล้วกันนะครับก็หมายความว่าฉันอยู่ไกลจากกลุ่มอื่นแล้วก็อยู่ใกล้กับกลุ่มตัวเองนะครับก็ดีนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมแล้วถ้าเกิดซิลเลตอยู่ใกล้ศูนย์หมายความว่ากลุ่มสองกลุ่มเนี้ยกลุ่ม A กับกลุ่ม B มันอาจจะอยู่ใกล้กันมากหรือว่าอยู่โอเวอร์แลปกันคืออยู่ตรงขอบนะคือฉันอยู่ฉัน
เทียบกับกลุ่มตัวเองกับเทียบกับกลุ่มที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันไม่ต่างกันมากนะแล้วก็ทำให้ b ลบ a มันใกล้ศูนย์ถ้าเกิดค่าสเลตมันติดลบแล้วก็เข้าไปใกล้หนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่ามันอาจจะมีการคือฉันเนี่ยไปปนอยู่กับกลุ่มอื่นเลยคือ b มันน้อยกว่า a อย่างก็แปลว่าฉันอยู่ใกล้กับตัวอย่างของกลุ่มข้างๆมากกว่าใกล้กับตัวอย่างของกลุ่มตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้มันคงไม่เกิดขึ้นในเคมีแต่ว่าการจัดกลุ่มรูปแบบอื่นมันอาจจะมีนะครับซิเลตสกอร์นะครับอยู่ใน scikit-learn.matrix นะเมตริกที่เก็บมาตรวัดของทุกรูปแบบไว้นะครับก็เราคำนวณซิเลตสกอร์ของเคมีนโดยปรับค่า k ก็ได้ใช้โค้ดคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนค่า k จาก2ไป12หมายคือจริงตรงนี้มันถึงแค่11เท่านั้นนะครับ12นี่เป็นตัวหยุดมาจาก2ไปถึง11นะแล้วก็ทำเคมีนใหม่แต่ทีเนี้ยตอนที่ append น่ะเรา append select score มาด้วยนะครับเทอมตะกี้นี้เรา append มาแต่ inertia นะเราไม่ใส่ select scoreนะแล้วเดี๋ยวเรามาพล็อตกราฟดูว่าสเตทสกอร์มันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้โค้ดเดิมก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่แต่ว่าเราเพิ่มไปนิดนึงนะครับเพิ่มสเตทสกอร์นะครับแล้วก็ import นะ from sklearn.matrix นะครับ importsilhouette อาจจะพิมพ์ยากนิดนึงพิมพ์แค่ sil นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมี auto complete ขึ้นมานะครับ silhouette score silhouette score นี่มันจะคำนวณค่า silhouette มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าค่า silhouette ของแต่ละตัวอย่างมีเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใช้ silhouette sample แทนนะมันจะคำนวณคะแนน silhouette ของแต่ละตัวอย่างมาให้เลยสเตทสกอร์คือมันเฉลี่ยของทุกตัวอย่างให้เราเสร็จปุ๊บเราแก้โค้ดนี้นะครับใส่ตอน add เนี่ย add ค่า k นะตอน append นะ append ค่า k append inertia แล้วก็ append สเตทสกอร์ด้วยนะครับสเตทสกอร์นี่เราต้องใส่x กับ label นะคือหมายความว่าต้องใส่ไอ้ input feature แล้วก็ใส่ label ว่า label นี้มันอยู่กลุ่มไหนนะครับทีนี้เราจะใส่ x นะครับแล้วก็ label ของ k ของ cluster นะครับมันก็จะคำนวณสเตทสกอร์ของทุกตัวอย่างใน X เนี่ยมาให้เราเทียบกับเลเบลตรงนี้วงเล็บเยอะนิดหนึ่งนะวงเล็บตัวนี้เป็นวงเล็บของสเตทสกอร์วงเล็บนี้เป็นวงเล็บของทูเปิลที่เราใส่เข้าไปนะวงเล็บอันใหญ่สุดท้ายนี้คือของฟังก์ชัน append นะครับresolve ก็จะคล้ายเดิมแต่ว่ามันจะมี select score เติมเข้ามานะครับแล้วเราก็สร้าง data frame นะที่ data frame เราจะมี3คอลัมน์นะมันต้องเพิ่มชื่อคอลัมน์นะครับโอเคนี้เราพลอตนะครับเราพลอต x เป็น k นะ y เราเปลี่ยนเป็น silhouetteนะเราก็จะได้เห็นว่าค่าสเตทของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะ
รูปมันไม่เหมือนกับในสไลด์นะครับตอนนี้ก็เห็นว่ามันก็จะมีพีขึ้นมาที่ K ที่ประมาณ10นะครับตอน K ได้ของ5มันก็ตกลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็K ประมาณ6 7 8มันมีพีคนิดนึงที่6แต่ว่ามันมาพีคเยอะที่ตรง10ตรงนี้นะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ transform ข้อมูลนะครับมันเลยจัดกลุ่มมาแล้วอาจจะไม่เหมาะสมมากนักเมื่อใช้ CSS Score คำนวณ นะครับแล้วมันเลยทำให้ต่างจากรูปในสไลด์นะตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาเองครับว่ามันควรจะจัดกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับรูปเดิมรูปเดิมหายแล้วเนี่ยเราทับไปนะครับเมื่อเทียบกับอินเนอร์เชียนะครับk เท่ากับ10อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่คือตอนนี้เรายิ่งเพิ่ม k ไอ้ค่า inertia มันยิ่งลดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูเทียบกับ silhouette ก็10กลุ่มอาจจะเหมาะสมก็ได้นะอันนี้อาจจะต้องไปลองเองนี่มันอย่างที่บอกครับมันไม่มีมันฟันธงไม่ได้นะครับคือในตัวอย่างตรงนี้นะครับผมทำstandardization บนคอลัมน์ latitude longitude ด้วยมันก็เลยอาจจะเห็นภาพชัดว่าโอเคประมาณ7ที่ทำให้CSS Score มันมีค่าสูงที่สุดในกลุ่มนี้มาดูข้อดีข้อเสียของ K-mean clustering กันนะครับข้อดีก็คือเข้าใจง่ายใช้ง่ายนะครับแต่ว่าจุดข้อเสียเราก็เห็นแล้วว่ามัน sensitive ต่อตำแหน่งเริ่มต้นของจุดกลางกลุ่มนะครับแล้วก็อย่างข้อมูลชุดข้อมูลของเราเนี่ยมันจุดศูนย์กลางกลุ่มที่ต่างกันอาจจะทำให้แค่ตัวอย่างบางตัวอย่างมันเปลี่ยนกลุ่มเท่านั้นเองนะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางข้อมูลบางรูปแบบนะครับเวลาที่เราสุ่มจุดเริ่มต้นของกลุ่มกลางจุดกลางของกลุ่มที่ต่างกันเนี่ยอาจจะได้กลุ่มที่มันไม่เหมือนกันไปเลยก็ได้นะครับต้องปรับค่าฟีเจอร์อยู่ในสเกลเดียวกันนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำเลยจะทำให้ผลลัพธ์มาแปลกๆตะกี้นี้กับฟีเจอร์ที่เป็นแคตตากรีก็ต้องปรับเป็นใช้วันฮอตเอนโคดดิ้งปรับนะครับทีนี้ข้อเสียสำคัญที่สุดของ K-mean clustering ก็คือว่ามันใช้ได้กับลักษณะของกลุ่มที่เกาะกันเป็นทรงกลมอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดธรรมชาติของกลุ่มอ่ะมันเกาะกันเป็นทรงกลมอยู่อ่ะมันก็ใช้ K-mean ได้เพราะว่าเราคำนวณ distance และหาระยะที่ใกล้ที่สุดหาส่วนกลางกลุ่มที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกลุ่มเป็นทรงรีอย่างเนี้ยมันจับกลุ่มไม่ได้แน่นอนตัวอย่างเช่นครับอย่างประเทศที่มันเป็นทรงกลมหน่อยเนี่ยอย่างสเปนฝรั่งเศสอย่างเนี้ยมันอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับแต่ว่าประเทศที่มันเป็นทรงรีอย่างเงี้ยครับอย่างอิตาลีเนี่ยมันไม่มีทางอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าอิตาลีมันเป็นรูปร่างเป็นยาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนบนของอิตาลีอาจจะถูกไปอยู่กลุ่มอื่นส่วนล่างไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีศูนย์กลางมาอยู่ตรงกลางอิตาลีพอดีอ่ะมันก็ไอ้ส่วนบนของอิตาลีก็อาจจะถูกไปอยู่กลุ่มอื่นได้นะครับเพราะว่ารูปทรงของประเทศมันเป็นทรงที่ยาวหน่อยนะครับมันก็จะใช้เคมีมันจัดกลุ่มให้ตัวอย่างในที่เป็น
รูปร่างเป็นทรงยาวเนี่ยนะครับที่เป็นทรงรีอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแน่นอนหรือว่ายากนะครับก็คือกลุ่มมันต้องใหญ่จนครอบทั้งความยาวของกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่ากลุ่มของข้อมูลนะครับมันน่าจะเกาะกันเป็นทรงในลักษณะนี้ในทรงกลมหรือว่าถ้าเกิดเป็นหลายมิติก็อาจจะเป็นแบบเรียกว่าสเฟียร์นะก็เป็นทรงกลมหรือว่าเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ KB นี้ได้นะครับแล้วก็ชุดข้อมูลหลายชุดมันก็เป็นในลักษณะนั้นเพราะว่าคนที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับมันก็มักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเราอย่างเช่นเรื่องของ education number อย่างนี้ครับคนที่เรียนสูงก็อาจจะถูกจัดเป็นกลุ่มหนึ่งครับเรียนที่ค่า education number ต่ำหน่อยก็ถูกจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของเคมีนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเรื่องของเคมีนโอเคงั้นเราลองมาดูวิธีการจัดกลุ่มรูปแบบที่2นะครับอัลกอริทึมตัวที่2อันนี้เรียกว่า DB scan นะครับการจัดกลุ่มในลักษณะของจุดศูนย์กลางกลุ่มใช่ไหมสุ่มจุดศูนย์กลางกลุ่มแล้วก็ดูว่าตัวอย่างไหนอยู่ใกล้ศูนย์กลางไหนมากที่สุดมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมองว่าตรงไหนเป็นช่องว่างใช่ไหมตรงไหนเป็นช่องว่างระหว่างกลุ่มแล้วเราก็ตัดแบ่งกลุ่มที่ช่องว่างอันนั้นนะตรงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราตัดเกรดครับแบบตัดเกรดเนี่ยตอนตัดเกรดถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนน 49.5 ใช่ไหมเราได้เกรดสูงอัน7อัน79สมมติว่าคุณได้ 79.9 อย่างเงี้ยแล้วคุณได้เกรด B เพื่อนคุณได้80มันห่างแค่จุด1ใช่ไหมครับแล้วแต่เพื่อนคุณได้เกรด A เป็นคนละเกรดกันอย่างเงี้ยนะครับโดยที่คนที่คะแนนต่ำกว่าคุณคือได้ 79.9 ครับคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าคุณเนี่ยตกลงไปอยู่ที่78เลยแบบเนี้ยนะคือมันมีแกปอยู่ไงระหว่าง78กับ 79.9 แต่ตรง 79.9 กับตรง80อย่างเงี้ยมันแกปมันเล็กกว่านะครับแต่ว่าถูกตัดแยกที่ตรงนั้นเพราะผมบอกว่า A ต้องอยู่ใกล้85 B ต้องอยู่ใกล้75อย่างเงี้ยนะสมมติว่าศูนย์กลางกลุ่มคุณอยู่ที่85 75นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ 79.9 มันอยู่ใกล้75มากกว่า85ฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะถูกตัดอยู่อีกกลุ่มนึงมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดทำเคมีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคือมีการตัดกลุ่มตรงเมืองที่มันอยู่ใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ห่างกันนิดเดียวในรูปนี้มีไหมนะบางเมืองมันอยู่ห่างกันนิดเดียวนะครับแล้วมันถูกตัดแยกเป็น2กลุ่มเดี๋ยวในรูปที่เราพล็อตมีไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวลองดูรูปนี้นะครับพอจะเป็นตัวอย่างได้นะครับอย่างในรูปนี้ครับเห็นเมืองสีส้มตรงนี้ครับที่มันเป็นเมืองอยู่กลุ่มส้มอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนว่ามันอยู่ใกล้กลุ่มสีแดงตรงนี้อยู่ใกล้เมืองสีแดงนี้กับเมืองสีเทาตรงนี้มากกว่าเมืองสีส้มอื่นอีกนะแต่ทำไมไอ้จุดส้มนี้มันกลายเป็นกลุ่มส้มนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ศูนย์กลางของส้มสีส้มมากกว่าศูนย์กลางของแดงกับเทานะครับ
ถ้าเกิดให้เราจัดเองอ่ะเราอาจจะไม่อยากไม่เอาเมืองนี้เป็นสีส้มก็ได้อาจจะให้เลือกให้มันเป็นสีแดงหรือสีเทาก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ใกล้กลุ่มที่เป็นสีแดงมากกว่าครับหรือว่าอย่างตรงเนี้ยนะเมืองสองเมืองนี้อยู่ใกล้กันมากนะครับแต่ถูกตัดแยกเป็นสองกลุ่มนะก็ถ้าใช้เคมีมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับเพราะมันยึดศูนย์กลางของกลุ่มมันไม่ได้ยึดสมาชิกตัวอย่างอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆเรานะทีนี้อัลกอริทึมที่ทำอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ DB scan นะครับ DB scan เนี่ยจะเป็นเทคนิคในการแบ่งกลุ่มโดยดูตามความหนาแน่นของข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ดูตามศูนย์กลางกลุ่มแล้วนะดูว่าข้อมูลตรงจุดตรงไหนที่มันเป็นจุดที่ความหนาแน่นต่ำนะมันจะตัดกลุ่มที่ตรงนั้นนะครับก็โดยเริ่มต้นนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์ของ DB scan เนี่ยคือรัศมีวงกลมนะครับหรือทรงกลมก็ได้ถ้าเกิดว่ามิติมันมากกว่า2นะก็วงกลมคือเราจะกำหนดวงกลมหรือทรงกลมก็ได้นะครับรัศมีขนาดเอปซิลอนขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดนะครับที่จะนับว่าเป็นพื้นที่หนาแน่นนะครับก็คือหมายความว่าจากสมมติว่าตัวอย่างเราดูทีละตัวอย่างใช่ไหมเราดูว่าภายในวงกลมรัศมีเอปซิลอนเนี่ยรอบๆตัวอย่างเนี่ยมันมีตัวอย่างอื่นรวมตัวเราด้วยเนี่ยอยู่กี่ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำนวนตัวอย่างมันมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดที่นับเป็นพื้นที่หนาแน่นนะครับเราก็จะระบุว่าตัวอย่างเนี้ยมันอยู่ในส่วนที่เป็นพื้นที่หนาแน่นซึ่งเราเรียกว่า core point นะครับเป็น core point ก็คือเป็นตัวอย่างที่อยู่ในจุดที่มันหนาแน่นนะครับแล้วก็จุดที่มันหนาแน่นเนี่ยก็จะรวมกันเป็นกลุ่มเดียวนะครับทีนี้มันอาจจะมีจุดบางจุดนะครับที่เวลาที่เราวงหารัศมีวงกลมขนาดเอปซิลอนไปแล้วเนี่ยมันมีสมาชิกในกลุ่มไม่ถึงจำนวนน้อยสุดที่จะนับเป็นพื้นที่หนาแน่นอย่างเช่นรูปนี้นะรูปนี้เราบอกว่า min point คือจำนวนน้อยสุดที่จะนับเป็นพื้นที่หนาแน่นคือ7นะครับ epsilon คือ1ก็คือตามรัศมีนี้ไอ้วงนี้มันถึง7ใช่ไหมครับตัวอย่างนี้มันอยู่ในวงที่มันถึง7แต่ตัวอย่างนี้มันอยู่ในวงที่ไม่ถึง7นะครับแต่ว่ามันอยู่ติดกับคอพอยที่มันวงมันถึง7ด้วยนะเพราะตรงนี้เราจะเรียกเป็นบอร์เดอร์พอยต์เป็นเรียกเป็นบอร์เดอร์พอยต์ถ้าเกิดเรามีตัวอย่างแล้วก็รัศมีเอปซิลอนรอบตัวอย่างนั้นมีจำนวนตัวอย่างอื่นๆรวมกันไม่ถึง7นะครับแล้วก็ไม่ติดกับคอพอยต์อื่นด้วยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น noise นะเป็นแบบตัวอย่างที่จะไม่มีกลุ่มนะเรียกว่าไม่มีกลุ่มเพราะว่าเราจำนวนสมาชิกในรัศมีเอปซิลอนอ่ะมันไม่ถึง min point ตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นตอนจัดกลุ่มด้วย DB scan มันก็จะมีจุด3แบบนะแบบแรกก็คือ core pointแบบที่2คือ border point นะครับแบบที่3ก็คือกลุ่มที่มันสมาชิกที่มันจัดกลุ่มไม่ได้นะตัวอย่างที่มันจัดกลุ่มไม่ได้แล้วก็ตอนที่เราตัดนะครับเราก็ตัดตรง border point นี่แหละนะครับตอนที่แบ่งกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของ DB scan นะครับงั้นตอนใช้จริงนะตอนใช้จริงแล้วก็ import DB scan มาสิ่งที่เราต้องกำหนดก็คือepsilon นะก็คือเจ้ารัศมีนะแล้วก็ min sample นะว่าใน1ใน core point นะครับเราจะนับเป็น core point ก็ต่อเมื่อ
มีจุดอื่นรอบตัวมันแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมรู้ไว้เป็น5นะครับแล้วก็ฟิตเสร็จปุ๊บก็ดูเลเบลนะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกลุ่มที่เป็นติดลบด้วยลบ1นะไอ้กลุ่มที่เป็นลบ1เนี่ยหมายความว่ามันไม่มีเพื่อนรอบๆตัวที่ถึง5นะครับแล้วก็มันไม่อยู่ติดกับคอพอยด้วยนะก็คือเป็นจัดกลุ่มไม่ได้ไม่มีกลุ่มนะพวกที่ไม่มีกลุ่มนะครับก็ทีนี้จุดยากคือ DB scan นี่ต้องบอกว่าใช้ยากเลยครับมันไม่เหมือนได้เคมีนเราระบุค่า K ปุ๊บจัดได้ K กลุ่มนะครับ DB scan เนี่ยเรากำหนดจำนวนกลุ่มตอนแรกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นกับความหนาแน่นความแน่นของกลุ่มอะว่ามันจะมีช่องว่างตรงไหนให้ตัดบ้างนะครับแล้วก็การระบุไอ้เอฟซิลอนกับมินแซมเปิลตัวนี้ครับมันก็ไม่ได้ระบุได้ง่ายๆอะนะ ระบุคือเราก็บอกยากนะว่าเราจะให้มินแซมเปิลเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอฟซิลอนควรจะกว้างแค่ไหนดีนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมใช้ค่าเอฟซิลอน 0.27 จำนวนจุดเท่ากับ5นะอันนี้ลองหลายรอบมากเลยนะก็จะเห็นว่าเนื่องจากจำนวนจุดน้อยสุดมันเท่ากับ5นะครับมันจะไอ้เมืองที่อยู่ในสแกนดิเนเวียที่มันแบบอยู่ห่างๆกันเนี่ยมันจัดกลุ่มไม่ได้นะมันเป็นลบ1หมดเลยนะครับเมืองขอบๆตรงนี้ก็ด้วยเหมือนกันเมืองขอบมันก็จะแบบจัดกลุ่มไม่ได้แล้วก็ทีนี้เมืองในยุโรปครับมันอยู่ติดกันไปหมดเลยนะเมืองในภาคพื้นดินมันอยู่ติดกันไปหมดมันก็เลย เรียกว่าเกาะเขาเป็นปื้ดเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับแล้วอาจจะมีเมืองในแถวๆรัสเซียยูเครนอะไรนะที่มันแบบอยู่ห่างกันนิดนึงว่ามันก็เลยถูกแยกไปเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับเมืองในสเปนอะไรเงี้ยอาจจะห่างหน่อยอันนี้มันอยู่ที่ชุดข้อมูลครับเดี๋ยวลองมาทำกันดูนะครับแล้วก็พล็อตกราฟมาดูว่าลักษณะของกลุ่มมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วชุดข้อมูลผมไม่ได้ที่ทำเป็นตัวอย่างนี้นะครับที่ทำให้ดูตรงนี้ไม่ได้สเกลด้วยเพราะอันนี้มันอาจจะยิ่งยากนะครับประมาณค่าของเอฟซิลอนกับมินแซมเปิลยากนะfrom sklearn.cluster นะครับ import db scan นะครับ db scan เราก็เท่ากับ db scan ตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องใส่นะก็จะมี epsilon นะครับ epsilon เนี่ยเขา default เป็น 0.5 เพราะว่าอันนี้เขา assume ว่าเรา standardize ข้อมูลนะการแห่งนี้เขาจะ epsilon มันอยู่ที่ประมาณ 0.5 นะครับแล้วก็ min sample เป็น5นี่ถ้าเกิดว่าเราใช้ epsilon เป็น 0.5กับข้อมูลของเราเนี่ยซึ่งไม่ได้สเกลเนี่ยไม่ได้สแตนดาร์ดไดซ์เนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปนะครับเนี่ยเราอาจจะเอาเอฟซิลอนคือตอนนี้ของเรา x กับ y เป็นลาติจูดกับลองจิจูดนะเพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมมันควรจะกินไอ้ลาติจูดลองจิจูดไปเท่าไหร่นะครับก็เอาสักเท่าไหร่ดีเราลองก่อนก็ได้นะลองรัศมี1อะไรอย่างเงี้ย1องศานะครับครับผมว่าอาจจะเล็กไปแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในรัศมี1องศา1องศาลองจุดและที่จุดเนี่ยครับเราจะอยากให้มันมีเมืองกี่เมืองถึงจะนับเป็นคอพอยต์นะครับ4เมืองแล้วกันนะ
ก็อย่างที่บอกมันประมาณยากนะเราต้องลองดูนะ dbs.fit นะ fit x นะครับมันก็ fit เรียบร้อยนะครับผลลัพธ์อยู่ในเลเบลเหมือนกันตรงนี้จะเห็นว่ารัศมีเราน้อยไปนะครับหรือว่ามินแซมเปิลมันน้อยไปมันเมืองมันอยู่ไกลกันมากกว่านั้นนะครับนะพยายามเราปรับใหม่อันนี้ก็ตรงนี้เราเห็นว่าจำนวนกลุ่มมันก็เยอะนะจำนวนกลุ่มมันน่าจะหลายเป็น10เลย14กลุ่มได้นะครับแล้วก็มีลบหนึ่งอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองพลอตกราฟของรูปนี้ดูนะครับเราสร้างคอลัมน์ใหม่นะก็เดี๋ยวผมขอ assign เข้าตารางเลยแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องสร้างซีรีส์อะไรใหม่ครับเอาเลเบลมาใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดให้มันเป็นแคตตากรีแล้วเราก็พลอตกราฟนะครับ copy code ของกราฟมาก็ได้แล้วก็สีเปลี่ยนตาม DB scan นะครับก็มันโอ้โหมี16กลุ่มเลยนะครับก็ไอ้สีแดงๆตรงนี้ลบ1ก็คือว่ามันจับกลุ่มไม่ได้นะครับก็มันก็จะมีเมืองเป็นหย่อมๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์กลางของเหมือนกับศูนย์กลางของเมืองที่อยู่หนาแน่นของแต่ละประเทศนะครับมันก็จะเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มได้ที่ไอ้ตรงจุดที่เป็นเมืองที่อยู่ห่างออกไปนิดนึงของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับอย่างเมืองขอบของอังกฤษหรือว่าขอบของอิตาลีอย่างเงี้ยเรากำหนด min sample เป็น4นะครับคือกลุ่มมันเยอะเลยดูไม่ค่อยออกว่าตรงนี้มันเป็นลบหนึ่งหรือเปล่าลองปรับใหม่นะคือตรงนี้มันเป็นความยากของ ETS แหละนะครับ 2.3 นะครับอันนี้เราเพิ่มเป็น 2.3 กลุ่มมันลดลงไปเยอะเลยนะอาจจะถึงประมาณ10กลุ่มเท่านั้นเองไม่ถึง16 17กลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้รัศมีมันเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเมืองที่มันอยู่ติดกันหนาแน่ในพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปเนี่ยมันก็ถูกรวมกันเป็นกลุ่มเดียวไปเลยอันนี้กลุ่มเดียวผมดูไม่ค่อยออกนะมันอาจจะมีสีที่แตกต่างกันแต่ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวนะครับเราจะปรับ min sample บ้างก็ได้นะครับ min sample ให้เป็นลดตรงนี้ไปนิดนึงลด ES ไปเหลือ2ใหม่นะครับแต่ว่า min server เพิ่มเป็น6นี่ก็ลบ1เยอะเพราะว่า min sample อาจจะสูงไปนิดนึงนะเพราะว่าเราเมืองที่มันอยู่ติดกัน6เมืองมันอาจจะไม่ค่อยมีนะครับลดเหลือ5ตอนนี้เราลองไปเล่นเองได้นะครับว่าจัดกลุ่ม DB scan ในลักษณะไหนถึงจะเหมาะสมนะครับคือเนื่องจากตอนนี้เราไม่ได้ standardization เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแล้วไอ้ latitude longitude เนี่ย longitude มันมีถึงหลักหน่วยนะครับแล้วก็แต่ latitude เนี่ยมันเป็นหลัก10เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนคำนวณ
คำนวณระยะห่างอะไรเนี้ยมันอาจจะทำให้ bias ไปทาง latitude ได้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันควรจะ standardize มาก่อนตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้คงพอเห็นภาพนะว่า DB scan ทำงานยังไงอาจจะต้องแบบปรับนิดนึงนะครับปรับหลายรอบหน่อยเดี๋ยวลืมนี่ในการวัด performance ครับเราจะใช้ Silhouette Score นะเราจะไม่ใช้inertia เพราะว่าค่านี้เนี่ยค่า inertia มันวัดกลุ่มที่เป็นทรงกลมได้ดีแต่ว่ามันวัดกลุ่มแบบอื่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ Silhouette Score นะครับมันวัดกลุ่มในลักษณะไหนก็ได้เพราะว่ามันวัดว่าเราอยู่ใกล้กับสมาชิกกลุ่มเรามากกว่าใกล้กับกลุ่มอื่นหรือเปล่านะครับนี่มันก็จะวัดตรงนั้นได้แต่ว่ามันมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าใน DB scan นะครับมันมีกลุ่มที่เป็นลบ -1 ด้วยนะกลุ่มที่ลบ -1 นี่คือมันจัดกลุ่มไปได้หลายกลุ่มลบหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ Silhouette Score ของทั้งชุดข้อมูลนะครับมันแย่มากๆเลยเพราะว่ากลุ่มลบหนึ่งมันจะดูเหมือนครอบทุกกลุ่มเอาไว้นะครับนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามาดูในรูปของเรานี่ครับตรงนี้จะเห็นว่าเหมือนกับมันมีกลุ่มอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามีกลุ่มสีชมพูเนี่ยที่เป็นลบหนึ่งครับที่มันครอบทุกกลุ่มไปเลยมันจะดูเหมือนกับว่ากลุ่มมันปนกันนะครับเดี๋ยวผมลบหนึ่งก็ยังเยอะอยู่ดีอีกนิดหนึ่ง 2.37 นะครับโอเคถึงแม้ว่ามันจะแตกกลุ่มมาในลักษณะนี้นะครับที่ดูเหมือนจะโอเคระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มที่เป็นลบหนึ่งครับที่มันอยู่รอบๆเนี้ยมันจะทำให้ตัวสกอร์ของเรานี่ค่อนข้างแย่นะSilhouette Scoreค่อนข้างแย่เดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะก็เราคำนวณSilhouette Scoreนะครับของ X กับ DB Scan Level ของเรานะครับการเนี่ยจะเห็นว่ามันใกล้ๆศูนย์นะเพราะว่ามันมีไอ้กลุ่มที่เป็นลบหนึ่งเนี่ยปนแทรกเข้าไปในชุดข้อมูลของเรานะครับในกลุ่มอื่นๆมันก็เลยได้คะแนนไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคำนวณไอ้คำนวณคะแนนซิลูเอทของแต่ละตัวอย่างเลยเนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับอาจจะได้ดีกว่าคือ from sklearn .metrix นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นมันมี silhouette sample นะครับมันมี silhouette sample ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ silhouette sample เนี่ยมันจะคำนวณค่า silhouette ของแต่ละของตัวอย่างแต่ละตัวนะครับก็ใส่ x แล้วก็ใส่DPS นะโทษที
ครับก็มันก็จะมีตัวอย่างที่ได้คะแนนดีๆอยู่นะครับแล้วแต่ว่ามีตัวอย่างที่เป็นพวกลบหนึ่งนะครับมันจะแบบได้คะแนนแย่เพราะไอ้ลบหนึ่งนี่มันอยู่ห่างจากตัวอื่นเยอะใช่ไหมแล้วก็มันอาจจะไปอยู่ใกล้ไอ้กลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตัดตัวอย่างที่เป็นลบหนึ่งออกไปแล้วก็ดูความเหมาะสมของตัวอย่างทีละตัวไปนะครับจริงๆแล้ว DB scan เนี่ยมันตัดกลุ่มที่ช่องว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียสกอร์ของมันเนี่ยควรจะดีเพราะว่ากลุ่มที่ถูกตัวอย่างที่ถูกจัดกลุ่มเดียวกันอะแปลว่ามันเกาะกันอยู่มันจะอยู่ห่างจากตัวอย่างกลุ่มอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเสียสกอร์มันควรจะดีแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ลบหนึ่งด้วยนี่แหละมันเลยได้คะแนนไม่ดีเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยออกมาโอเคตรงนี้ก็คงพอเห็นภาพนะครับว่าclustering มันเป็น unsupervised learning อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันวัดผลอะไรมันไม่มีมาตรวัดที่เห็นผลชัดเจนแบบพวก accuracy หรือว่า recall นะครับเราก็มันก็วัดตามคุณสมบัติของกลุ่มว่ากลุ่มมันเกาะตัวกันแน่นแค่ไหนตัวอย่างมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางกลุ่มแค่ไหนนะครับหรือว่าตัวอย่างมันของเราอยู่ใกล้ตัวอย่างอื่นในกลุ่มเมื่อเทียบกับตัวอย่างนอกกลุ่มแค่ไหนนะมันก็วัดได้ในลักษณะนี้แล้วก็อัลกอริทึม2ตัวที่หยิบมาให้ดูก็จะมีตัวหนึ่งที่มันง่ายๆนะ k mean ที่ระบุค่า k ปุ๊บก็มาจัดให้เราเองเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่มันต้องปรับจูนเยอะนะแล้วตอนปรับจูนในรูปแบบของ unsupervised learning เนี่ยมันไม่มีค่าอะไรที่จะมากายเราได้ครับว่าเราควรจะปรับจูนไปในทิศทางไหนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้ grid search ไม่ได้เพราะ grid search เนี่ยมันต้องใส่มันต้องมีคำนวณสกอร์นะซึ่งตอนคำนวณสกอร์เนี่ยมันต้องใส่ x แล้วก็ใส่ y ที่ถูกต้องเข้าไปนะแต่ใน unsupervised learning มันไม่มี y ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ใช้ grid search ในกับ unsupervised learning ตรงนี้ไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ unsupervised learning มันก็ใช้ยากกว่า supervised learning แต่ว่ามันเป็นต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยนะเป็นสิ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยนะเขากำลังสนใจที่จะวิจัยในเรื่องของ unsupervised learning ตรงนี้นะครับแล้วก็โมเดลที่ advanced มากหลายๆตัวอย่างเช่นพวก deep learning นะครับที่ทำงานกับพวกอะไรภาษาธรรมชาตินะครับภาษาที่เราพิมพ์คุยกันภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่พิมพ์กันในแชทหรือว่าพิมพ์กันในโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกนี้เป็นภาษาธรรมชาติแล้วก็มักจะไม่มีเลเวลมาใช่ไหมอย่างเช่นเราต้องการจะวิเคราะห์ว่าคนพิมพ์ประโยคอย่างนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับสินค้าเราเวลาเขามารีวิวสินค้านะครับจุดไหนของสินค้าเราเป็นจุดดีจุดไหนเป็นของสินค้าเป็นจุดที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลเวลมาให้ในลักษณะนี้อยู่นะครับงั้นมันก็มันจะต้องใช้ unsupervised learning ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่กำลังทำวิจัยกันอยู่แล้วก็น่าจะเป็นคีย์สำคัญของเรื่อง AI เรื่อง machine learning ด้วยนะเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างมันไม่ได้มีผลเฉลยมาด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยว
ก็จะมีควิสของเนื้อหาของ clustering อันนี้นะเดี๋ยวจะให้ TA post quiz ให้เราไปทำกันนะครับส่วนตัวโปรเจกต์อันนี้ไม่มีนะเพราะว่าไอตัว supervised learning ไออัน supervised learning มันไม่ได้ทำอะไรมากนะแต่ใครจะลองเล่นกับข้อมูลข้อมูลของเมืองเนี่ยก็ได้ก็ลองดูนะครับลองปรับ epsilon กับจำนวน sample ดูว่ามันได้กลุ่มมาแบบที่เราชอบหรือเปล่านะครับโอเคครับเวลาที่เหลือระหว่างนี้ก็ทำโปรเจกต์ที่ค้างอยู่ของเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายคือต่อจากนี้นะครับคือช่วงบ่ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยเราจะไล่ศึกษาอัลกอริทึมในส่วนของ supervised learning ครับ unsupervised นี่คือจบแล้วนะจบแค่ K-mean กับ DD scan นะเดี๋ยวเราจะเรียนอัลกอริทึมของ supervised learning ไล่ไปทีละตัวในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็ใครยังทำโปรเจกต์ไม่เสร็จก็ทำกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวรอที่ A post link ของควิสให้ถ้าใครมีคำถามก็ส่งแชทมาได้นะครับโอเคครับในแชทอันนี้มาตั้งแต่ตอนเช้ายังไม่มีเวลาตอบก็เดี๋ยวตอบตรงนี้เลยนะครับมีการถามว่าการสเกลข้อมูลกับ normalize ข้อมูลเหมือนกันไหมนะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือในศัพท์เชิงเทคนิคอ่ะจะมี standardization ก็คือการลบด้วยค่าเฉลี่ยนะลบข้อมูลตัวเลขด้วยค่าเฉลี่ยแล้วหารด้วย standard deviation นะครับส่วนคำว่า normalization ก็คือการปรับสเกลให้อยู่ในสเกล 0-1 นั่นแหละนะเขาเรียกว่า normalizeคำถามต่อไปถ้าเราปรับ one hot encoder ก่อนนะครับจากนั้น normalize อีกทีมันก็เป็นการปรับที่ซ้ำซ้อนครับก็ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราใช้ make column transformer ครับเราก็ระบุคอลัมน์ไปเลยว่าคอลัมน์นี้ใช้ one hot encoder คอลัมน์นี้ใช้ scaler หรือ standard scaler ครับก็มันก็จะไม่ปรับซ้ำซ้อนก็ปรับทีเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะปรับซ้ำซ้อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าตอนเรา one hot encoder อ่ะค่ามันจะเป็น0กับ1เท่านั้นใช่ไหมครับพอเราเอามา normalize ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็น0กับ1นั่นแหละนะครับหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะทำ standardize มันก็จะมีค่าออกมา2ค่าเท่านั้นนะครับโอเคครับทาง TA post link quiz ให้แล้วนะครับก็ทำ quiz กันได้ quiz ทำกี่ครั้งก็ได้นะครับตามที่เหมือนเดิม assignment เมื่อวานนะครับ accuracy ต่ำมากนะครับก็ค่าทิปใช่ไหมครับค่าทิปหรืออะไรถ้า accuracy นี่หมายถึงข้อมูลที่เป็น classification อันนี้คือตั้งแต่วันก่อนใช่ไหมเรื่องของเชิญใช่ไหมครับเรื่องของเชิญเนี่ยคือมันอยู่ที่การเลือกคอลัมน์ด้วยนะครับว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนไปใช้ในการทำนายนะครับในเรื่องของเชิญเนี่ยข้อมูลที่มันสัมพันธ์กับเอาต์พุตนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของคอนแทรคนะคอนแทรคว่าเราคอนแทรคของเรามันเป็นเหมือนกับเราเป็นสมาชิกโทรศัพท์มือถือครับเวลาที่มันกำลังจะหมดคอนแทรคอ่ะเรามีโอกาสเปลี่ยนได้เยอะจ้ะคือเรามีโอกาสเปลี่ยนค่ายตอนที่มันหมดสัญญานะครับอย่างนี้ตรงคอนแทรคเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องสูงนะแล้วก็ไอ้เรื่องของพวกค่าบริการในพวกนี้ครับอาจจะส่งผลในกรณีที่คอนแทรคมันเป็นเดือนต่อเดือนนะครับทีนี้ไอ้บริการอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ประเด็นของ
ค่า accuracy พวกนี้ก็คือว่าถ้าเราเอาคอลัมน์ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่กับ output มาใช้ครับมันอาจจะทำให้ accuracy ตกลงด้วยซ้ำตกน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม noise ไปในโมเดลของเรานะครับแต่เนี้ยตอนนี้มันเราลองเลือกคอลัมน์ใหม่ดูนะเอาคอลัมน์ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องนะครับส่วนบริการอันนี้ที่ผมคิดนะยังไม่ได้ลองคือว่าไอ้บริการว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยใช้บริการอะไรบ้างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มต้นที่คอนแทรคกับค่าบริการก่อนนะมีคำถามว่าในการคัดเลือกฟีเจอร์นะครับเราใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกฟีเจอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะทำฟีเจอร์ selection พวกนี้ครับเราก็ อาจจะค่อยๆเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปนะเริ่มจากฟีเจอร์เดียวก่อน ที่เราคิดว่าเกี่ยวแน่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลองเพิ่มฟีเจอร์ที่2แล้วก็เทียบดูว่า accuracy มันดีขึ้นหรือลดลงแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นก็เพิ่มฟีเจอร์ที่3ค่อยๆเพิ่มแต่ฟีเจอร์เข้าไปครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยอัลกอริทึมที่เราเรียนไปนะครับมันอาจจะยังไม่ซับซ้อนพอที่จะแก้โจทย์คือโจทย์เชิญเนี่ยจริงๆเป็นโจทย์ยากนะครับเพราะว่าสัดส่วนของคนที่เชิญเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เชิญนะครับคนที่เปลี่ยนค่ายเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะแล้วมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากก็อย่างใน KNN เนี่ยมันอาจจะทำงานกับโจทย์นี้ยังไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนอัลกอริทึมที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะเหมาะกับโจทย์ตรงนี้มากขึ้นนะครับโดยมากแล้วในการทำงานด้าน machine learning หรือว่า data science ครับเราต้องมีสมมติฐานก่อนนะคือต้องมีเหมือนกับไอเดียเราก่อนว่าค่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องคืออาจจะไม่ใช่แค่ค่าที่อยู่ในคอลัมน์ที่มีก็ได้อาจจะรวมถึงค่าอื่นที่เราคำนวณต่อจากคอลัมน์พวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีสมมติฐานว่าถ้าลูกค้าใช้บริการของเราหลายแบบนะครับอย่างเช่นอย่างในคอลัมน์เชิญมันจะมีพวกสตรีมมิ่งวิดีโอสตรีมมิ่งอะไรพวกนั้นอีกด้วยใช่ไหมครับหรือว่าพวก security อะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดลูกค้าใช้บริการหลายแบบก็อาจจะแปลว่าลูกค้าเขาพอใจหรือว่าต้องการใช้บริการนี้กับบริษัทเรานะครับในนี้ถ้าเกิดลูกค้าเราใช้บริการหลากหลายรูปแบบเขาอาจจะยินดีที่จะอยู่ต่อกับเราก็ได้นะครับหรือว่าในตารางนะครับมันไม่มีระบุว่าใครกำลังจะหมดคอนแทรคใช่ไหมแต่ว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยเราคำนวณได้ก็คือคอนแทรคมันมีแบบ1 year 2 year อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ month to month month to month นี่แปลว่าเรียกว่าไม่มีคอนแทรคอ่ะเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นแบบ1 year 2 year เนี่ยเราคำนวณจากเทนเนอร์ได้ว่าเทนเนอร์ของเขามันใกล้12หรือเปล่าหรือใกล้24หรือเปล่าคำนวณไอ้คอลัมน์ใหม่ขึ้นมาว่าอีกกี่เดือนถึงจะหมดคอนแทรคไอ้ข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเป็นคอลัมน์สำคัญนะที่เขามันไม่ได้มีมาด้วยแต่เราต้องคำนวณเพิ่มคำถามต่อไปนะครับจากโจทย์เรื่อง regression นะครับเขาบอกว่า unknown label type continuous อันนี้เราใช้ k-neighbor regressor หรือเปล่านะเพราะว่ามันมี k-neighbor regressor กับ k-neighbor classifier นะว่า unknown label type หมายความว่าตัวโมเดลมันไม่รู้จักเลเวลประเภทนี้ continuous หมายถึงค่าต่อเนื่องนะก็คือค่าที่มันเป็นมีจุดทศนิยมอะไรพวกนี้ส
แสดงว่าน่าจะเป็นน่าจะเอาตัว classifier มาใช้แล้วลองเปลี่ยนเป็น k neighbor regressor ใช้ k neighbor regressor แล้วครับแต่ตอนที่รันปกติไม่ได้ใช้ grid search ก็คือใช้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่อง grid search กับ regressor ที่ผมเช็คนิดนึงนะครับส่วนคำถามต่อไปนะครับเรื่องของ imbalance นะครับก็คือข้อมูล class 0เยอะกว่า class 1มากๆนะครับมันแก้ปัญหาก็ถ้าเกิดจะแก้ตรงๆนะก็คือว่าเราก็จะตัดทอนคือมันมี2แบบก็คือเราสุ่มตัวอย่างคลาส0ขึ้นมาจำนวนเท่ากับคลาส1มันก็จะบาลานซ์กันไปเองนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยหมายความว่าเราต้องทิ้งข้อมูลส่วนหนึ่งไปเลยเยอะอาจจะเยอะเลยนะซึ่งก็ถ้าข้อมูลเราเยอะมากๆแล้วก็ทิ้งบางส่วนไปได้ก็อาจจะโอเควิธีนี้นะครับวิธีอีกวิธีนึงก็คือว่าเรา over sample ก็คือว่าเราเพิ่มตัวอย่างของคลาส1นะการเพิ่มเนี่ยมันมีหลายแบบเราอาจจะสุ่มตัวอย่างของคลาส1แบบใส่คืนนะก็คือสุ่มแบบใส่คืนมันก็มีตัวซ้ำอ่ะนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็สุ่มจำนวนที่เท่ากับคลาส0ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีตัวซ้ำแน่นอนแต่ซ้ำเท่าไหร่ก็เป็นการสุ่มนะก็อันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะมี bias ในข้อมูลได้นะครับอีกวิธีนึงก็คือว่า synthetic ก็คือสร้าง class 1ขึ้นมาใหม่โดยเอาข้อมูลจาก class 1เก่าเนี่ยมาแบบผสมปนเป generate เป็น class ใหม่ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง class 1ใหม่ขึ้นมานะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเรื่องของ class imbalance ที่เป็นปัญหาใหญ่ของ machine learning นะครับก็ยังมันก็จะมีวิธีแก้วิธีทำให้ imbalance เนี่ยตามที่บอกไปแต่ว่าแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับใน assignment ของ regression นะครับมีคำถามว่าจะทำให้ทำ linear regressor k neighbor และ poly feature ทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็ลองได้ครับคือตรงนี้นี่อยากให้ลองทำดูคือตอนส่งมาแล้วตรวจเนี่ยคือไม่ได้มีบังคับว่าต้องทำ step 1 2 3หรือว่าต้องทำ regressor กี่ตัวนะแต่อยากจะให้ลองฝึกลองใช้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากระบวนการก็ต้องถูกนะครับโอเคครับงั้นถ้าเกิดไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยว ไปเบรกรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเรียนอัลกอริทึมของ supervised learning กันต่อนะครับโอเคครับเชิญเบรกได้นะครับ